Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่หนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่สองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่สามประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4 ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยประกาศองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยอสสทเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัด
ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติอสสชองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งรือบอกร้ายแสลงดินอันคนดีวันนี้ดูที่ไหนอยู่ที่ใครมีอำนาจวาสนายิ่งโลมเลียสามิภักดิ์ศักดินาท่านยิ่งว่าคนดีเสียหนี้กระไรอันคนดีวันนี้ไม่ไปไหนชาติบรรลัยหน้าบานด้านทนสู้คอร์รัปชันไล่ล่าฆ่าถึงรูจะให้กูยอมมึงถึงอย่าถึงเมื่อไรอันคนดีทุกวันนี้นั่งทำเฉยทำเฉยเมยท่องไว้กูไม่สนกูไม่เดือดกูไม่ร้อนไม่ต้องทนพวกมึงบ่นพวกมึงด่ามึงว่าไปอันคนดีทำอะไรก็ไม่ผิดกูจะริดสิทธิของใครมึงอย่าบ่นเป็นคนดีมีค่าเหนือทุกคนประชาชนไร้ค่าก้มหน้าไปอันคนดีวันนี้จ้องจองปล้นวัด
เหี้ยกว่าสัตว์ถนัดชั่วไอ้หน้าขนมึงย่ำยีศาสนาของทุกคนทรชนอย่างพวกมึงไม่ตายดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเพื่อนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสหพันธรัฐไทยทุกคนทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกนะครับผมสหายมาน้อยครับขออนุญาตกราบสี่ตีนคารวะมายังทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในคืนวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2560ครับตอนนี้ตีหนึ่งกับ50นาทีหรือว่า1นาฬิกา50นาทีครับของวันใหม่นะครับเข้ามาพูดมาคุยท่านฟังครับรับหน้าที่ต่อจากลุงสนามหลวงครับต้องขอบคุณครับบทกลอนสักครู่ที่ส่งมาครับจากคุณนินานะครับที่ส่งมาให้ก็ได้อ่านออกอากาศแล้วนะครับแล้วก็บอกว่านะฮะต่อว่าต่อขานิดนึงบอกว่าอยากจะออนแอร์เหลือเกินทำไมนะฮะโทรเข้าไม่ได้เลยนะครับก็ได้อ่านบทข้อเขียนออกอากาศไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณนินาคุณนินายังบอกต่อบอกว่าให้หมาน้อยอ่านนิดนึงครับถึงจะโทรเข้าไม่ได้บอกว่าวันนี้นะฮะไม่ได้ด่าใครครับแต่พูดประชดประชันบอกว่าวันนี้เมืองไทยเมืองที่นะครับเรียกศรีวิไลครับแต่ดิฉันเรียกว่าตอแหลแลนนะฮะเมืองตอแหลแลนบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ไม่ดีก็ต้องบอกว่าดีไม่รักก็ต้องบอกรักไม่ชอบก็ต้องบอกชอบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่อยากใส่ดำก็ต้องใส่ดำไม่โง่ก็ต้องทำเป็นโง่ไม่มีความยุติธรรมก็ต้องบอกว่ายุติธรรมไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยไม่อยากกราบอยากไหว้ก็ต้องกราบไม่อยากเทิดทูนก็ต้องเทิดทูนไม่ถูกก็ต้องบอกว่าถูกไม่ผิดก็ต้องบอกว่าผิดไม่ให้คิดก็ต้องไม่คิดไม่ให้พูดก็ต้องไม่พูดไม่ให้ทำก็ต้องไม่ทำไม่ทำก็ตายอยู่ก็เหมือนตายนี่แหละตอแหลแลนนะครับเอ้านะฮะขอบคุณมากนะครับคุณนินาครับถ้ายังไงจะเรียกไลน์เข้ามาในรายการก็เชิญได้เลยนะครับเป็นข้อเขียนได้อ่านออกอากาศให้แล้วนะครับผมบอกแล้วทุกข้อมูลที่พี่น้องส่งมาให้ผมจะให้เครดิตกับคนที่ส่งมาให้ครับบางท่านก็ไม่อยากเอ่ยชื่อก็บอกมาครับบางท่านผมต้องเอ่ยชื่อเพื่อให้เครดิตนะฮะในการพูดคุยนะครับครับนี่คือรายการนะครับสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยครับผมสหายมาน้อยครับเข้ามาพูดมาคุยนะฮะพยายามที่จะมาทุกวันครับถ้าเวลามีครับเอ้าบอกแล้วมาทันทีเลยครับนิดนึงเชิญนะครับเป็นเจ้าของบทข้อความสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่านให้แล้วนะโทรมาครั้งแรกนะคะครั้งแรกอยู่เมื่อกี้ค่ะขอบคุณมากค่ะโทรมาครั้งแรกเห็นบทมานานเห็นบทมานานบอกเรียกเข้ามาไม่ติดเลยครับเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็เลยนะต้องขอโทษด้วยครับก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากจะให้กำลังใจครับสหายทุกท่านนะคะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยที่อัดอั้นตันใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกเราโดนรังแกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมันไม่รู้จะว่ายังไงคือว่าคนบางคนเนี่ยอย่างกรณีวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะครับครับมันมีกลุ่มคนไทยด้วยกันเนี่ยที่แบบว่าด่ากันเองด่าพระแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงมันอยากจะร้องไห้ค่ะคือเออกูไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อเออคือพวกมึงเป็นศิษย์หลวงพ่อคือไม่ได้สนใจว่าเป็นพุทธหรือไม่พุทธอันนี้กูไม่ใช่พวกสาวกซึ่งมันแบ่งเขาแบ่งเราอ่ะคือไม่ได้มองภาพใหญ่อ่ะคือแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกไง
คือจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำลายธรรมกายได้เขาทำลายได้ทุกศาสนาค่ะเพราะว่าถูกต้องมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับอย่างเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะครับเขาสอนให้ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตามพระเจ้ามาอย่างเงี้ยคือจะถามว่าคือศาสนาอื่นก็ไม่รู้ลึกซึ้งนะคะครับแต่อย่างคริสต์เนี่ยรู้เพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคริสต์ตามครอบครัวนะคะคแต่ว่าจะบอกว่าความเชื่อแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นปรัชญาศาสนาการเมืองมันโตมาด้วยกันนะคะนึกออกไหมคะอย่างคริสเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็พระเยซูก็โดนรังแกจากพวกกษัตริย์ใช่ครับคือแล้วก็ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณเนี่ยไปรังแกพระธรรมกายเนี่ยเขาโดนรังแกไม่พอนะแต่แบบว่า คุณไปเอาข้อความบางอันน่ะที่มาเหยียดหยามกันเองอ่ะ มันอยากร้องไห้เพราะว่าไม่รู้จะว่ายังไงคือโกรธมากอ่ะครับมึงพูดแท้กูพูดปลอมนะฮะใช่ไอ้นั่นไม่ใช่พูดว่าเขาวัดจานบินคือคุณรู้เหรอคุณไปฟังเขาทุกคำเหรอคุณถึงไปตำหนิเขาได้ขนาดนั้นอ่ะมันมาจากสื่อด้วยนะประชาชนกันเองคุณนี่นะคือสื่อเนี่ยเป็นตัวชี้สื่อเฮี้ยนะสื่อที่รับใช้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมันไอ้คำว่าลัทธิจานบินเนี่ยชาวบ้านยังไม่นึกไม่ถึงหรอกแต่ว่าเป็นสื่อเฮี้ยที่พยายามประดิษฐ์ประดอยกับเหมือนลัทธิทักษิณน่ะระบบทักษิณน่ะนะใช่ค่ะก็อย่างเงี้ยแหละค่ะคือก็เลยมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คนไทยจะรักกันจริงๆคือมันยังไงล่ะคือเป็นศาสนาอื่นโดนรังแกขนาดนี้นี่แบบสงครามศาสนาครูเสดก็เกิดมาแล้วเนอะไหมคะคือเมืองไทยก็น่าจะเกิดนะศาสนาแต่เนี่ยคนเขาโดนรังแกเห็นเนี่ยไม่มีคุณแค่มันยังไงอ่ะคุณยังจะสงสารเขายังไม่สงสารเลยอ่ะซ้ำเติมอีกเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาถูกต้องเจ็บปวดอ่ะเราไม่รู้จะว่ายังไงคนไทยมันรักกันน้อยลงนะคุณนี่นานะคนไทยทุกวันนี้รักกันน้อยลงนะฮะรักตัวกลัวตายมากกว่าแล้วก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นด้วยสังคมหรือเปล่าหรือว่าผู้ปกครองมันก็อันเนี้ยค่ะคือเลยมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะแบบว่าพยายามคิดคำคือไหนๆเขาก็ใช้เขาเรียกเล่นกับสื่อกับเราแล้วนะคะโดยการที่ขุดวาทกรรมต่างๆออกมาเนี่ยเราเองเนี่ยน่าจะสู้ต่อสู้ทั้งทางความคิดด้วยที่เป็นว่าถ้าคำตอบโต้เขากลับไป คืออย่างตอนที่แต่งเสียดสีสังคมหรืออะไรพวกนี้มันถ้าเกิดเราประกาศไปคือเราไม่ด่าตรงๆแต่ว่าสะกิดไปบ้างเงี้ยแล้วก็ปล่อยความคิดพวกนี้ออกไปบ้างครับเขียนดีเขียนดีนะคะเขียนดีคือดิฉันเองก็ไม่เก่งทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าครับก็พยายามคิดด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราจะสู้ด้วยทางไหนอ่ะผมจะถามว่าเป็นครูสอนภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยคือคำคล้องจองได้หมดเลยนะฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครูไม่ใช่คุณลุงทีก่อนลุงทีส่งมาให้ผมไม่กล้าเอานะกาดคุณนี่นาลุงทีส่งมาให้ไม่มีการคล้องลุงทีแกส่งหมดกรมาให้นะเป็นกรประตูกรอะไรก็ไม่รู้คือไม่กล้าเนาะกาดตายแกไม่มีความคล้องจองสัมผัสเลยด้วยเป็นคนไทยที่ไปอยู่อเมริกามานานน่ะไม่กล้าเอาออกอากาศโอ้คือลุงทีน้อยใจแยกเลยครับน้อยใจอยู่แล้วล่ะครับแกหัวล้านน่ะคนหัวล้านน้อยใจอยู่แล้วนี่นาครับหัวล้านแล้วก็เตี้ยมอต่อคอสั้นอีกต่างหากแต่เนี่ยค่ะก็อยากฝากเอาไว้ว่าใครที่มีคำกรหรืออะไรที่จะสะกิดหรือเสียดสีสังคมนะคะที่ช่วยกันคิดคือคุณไม่ต้องสู้ด้วยอาวุธปืนก็ได้แต่คุณเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะสะกิดกันน่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศเรากลายเป็นเกาหลีเหนือนี่โหคือเคยได้ยินเกาหลีเหนือไหมคะคือเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยที่เขาแบบคนเขาหนีมาที่เกาหลีใต้เนี่ยความคนแค้นความลำบากและทุกข์ของในประเทศเขาเป็นยังไงอ่ะ คุณไปศึกษาดูไปดูไอ้คลิปของประเทศเกาหลีก็ได้ที่เขาหนีกันมานะคะครับแล้วเราจะปล่อยให้เราไปถึงจุดนั้นเหรอคะที่แบบว่าประชาชนยากจนคนแค้นแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรมาพูดอีกเลยอ่ะครับใกล้แล้วล่ะทุกวันนี้เนี่ยเขาพรบ.คอมนี่นะก็แบบว่ามันกระทบคุณตรงๆทุกคนเลยคุณยังไม่รู้สึกอะไรกันเลยหรอบ้าไปแล้วเนี่ยประเทศเนี้ยธุระไม่ใช่ไงเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูลักษณะเงี้ยใช่ก็
็อย่างที่คุณลุงสนามหลวงพูดนะคะว่าคนไทยมันถูกสอนให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาตัวรอดไม่นึกถึงคนอื่นคือทั้งที่เรื่องพวกนี้นะคะทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ออกมานานแล้วมันออกมา10กว่าปีแล้วแล้วก็มาแก้อีกแล้วก็ยังมี30บาทที่ยังโดนนี่เรื่องนี้สำคัญมากๆสำคัญมากๆเรื่องเนี้ยที่เรานิ่งดูได้จริงค่ะจริงคนเรามันคือไม่รู้จะยังไงแล้วมาซ้ำเติมกันเองอีกอ่ะมันเจ็บปวดจนไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วค่ะคือวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สายมาน้อยให้โอกาสนะคะก็อยากก็เขียนเข้ามาเขียนมาทุกท่านนะครับแล้วจากคุณนินาผมก็เชิญชวนนะฮะมีข้อความต่างเขียนเข้ามาผมพยายามจะเอามาอ่านนะเพียงแต่ว่าที่ผมบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อจริงๆผมต้องการให้เครดิตคนส่งเข้ามาหมดนะฮะเพียงใช้ชื่อแฝงก็ได้นะเป็นอวตารก็ได้นะอย่าลืมทีนี่แกชื่อจริงนะก็ไม่เป็นไรค่ะชื่อนี้ใช้ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้จักอะไรอ่ะเราก็ช่วยกันที่แบบว่าถ้าเกิดเราโพสต์ไปแล้วเราก็แชร์กันข้อความพวกนี้พวกนี้มันแชร์ได้เราไม่ได้ไปอะไรอ่ะเราไม่ได้ไปหมิ่นใครที่เราจะแบบคือคนในกาลาแลนด์เขาส่งต่อได้ค่ะครับๆเห็นมั้ยคะครับผมเราต้องค่อยๆโจมตีทางนี้เพราะว่าเค้าโจมตีใส่หัวความคิดพวกเนี้ยกับคนในประเทศอ่ะเราก็ต้องตอบโต้ทางความคิดพวกนี้กับเขาคืนกลับไปบ้างอะค่ะคุณนินาคุณนินาสนทนาเขาก็ไม่ปานีกับเราแล้วอะคือแบบมันช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงคือปกติไม่ใช่คนหยาบคายแต่ว่าก็หยาบขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้คนชั่วมันหยาบอะแต่เราก็พยายามดึงสติมาคือฟังทุกวันแต่ก็ต้องแบบว่ากับเบรกตัวเองบ้างว่าเราก็คือแต่เข้าใจทางพวกคุณสหายหมาน้อยเพราะว่าต้องต่อสู้ทุกวันนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากนะคะครับมีความเห็นยังไงที่เดี๋ยวนี้แม้แต่ไอ้พวกดาราซึ่งเป็นฝ่ายตะกอนก็เป็นปสอย่างอีหมูพิมพ์ปากกาเนี่ยที่ก้าวล่วงขนาดพระสงฆ์พระเจ้าที่ถือศีล227ข้อเนี่ยได้ติดตามพวกดารานี่ป่ะผมไม่อยากจะสับมันอ่ะคือเขาจับแค่คำบังคับแล้วมาโจมตีเนาะไหมครับครับถึงบอกว่าถ้าเขาทำลายธรรมกายได้ทุกศาสนาโดนเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรเพราะว่าศาสนามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลครับถามว่าเนี่ยพระเยซูสอนว่าให้ทิ้งทุกอย่างและตามพระเยซูมามีใครทำได้บ้างมีใครที่จะแบบว่าทิ้งทุกอย่างขายบ้านขายช่องตามไปครับเนาะไหมคะครับแล้วอย่างคนที่มาร้องเรียนเรื่องธรรมกายว่าเขาหมดตัวเขาขายบ้านขายช่องคือถามว่าลองเปรียบเทียบกันคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้หลอกคุณน่ะเขาไม่ได้หลอกคุณเพื่อจะได้เงินกับของคุณมาไม่ได้ปืนจี้อีกคนนึงอ่ะถ้ามึงไม่ให้มึงตายฟังดีๆนะคะใช่ไหมคนนึงเนี่ยคนเขารักเขาว่าอยากจะรักแต่อีกคนนึงที่บังคับให้รักไม่รักมึงติดคุก112อย่างเงี้ยใครคือจอมโหดใครที่ขี่หัวคุณอยู่คุณแบบว่าหันตั้งคำถามบ้างชัดเจนครับใช่ไหมคะครับดีมันเปรียบเทียบชัดเจนคุณเขาถ้าเกิดศาสนาพุทธหรือว่าธรรมกายหลอกลวงคุณทุกศาสนาก็หลอกลวงหมดครับแล้วมันเป็นมันคือที่พึ่งสุดท้ายของมนุษย์แล้วที่ทำให้มนุษย์ละวางปล่อยเขาเรียกว่าอะไรปล่อยความโลภโกรธหลงอ่ะครับใช่ไหมคะครับถ้าเกิดคุณทำลายที่พึ่งสุดท้ายของมนุษย์เนี่ยแล้วคุณปล่อยยืนมองมันพังลงไปกับต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันคุณไม่เหลือความเป็นคนแล้วนะไม่รู้จะว่ายังไงคุณคือโกรธมากบอกตรงฮะโกรธนะแล้วก็เชื่อด้วยว่ามีคนจำนวนมากที่เขาโกรธแต่เขาไม่สามารถจะพูดได้นี่ก็พูดแทนหลายๆคนแล้วกันดีครับว่ามีอะค่ะดีครับค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากให้สายใหม่ๆโทรเข้ามาบ้างแล้วกันนะคะเอาสายใหม่ๆเนาะเอาสายใหม่ๆใช่ไหมค่ะลุงทีไม่ต้องโทรเข้ามานะนี่นาลุงทีพูดไม่รู้เรื่องผมไม่ให้โทรเข้ามาครับโทรเข้ามาผมตัดสายตลอดแกพูดไทยก็ไม่รู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเอาไงแน่ไม่เก่งสักอย่างอย่าไปว่าแกค่ะยังไงครับฝากคือขอบคุณทุกคนมากที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะครับคือก็รู้ว่าทุกคนทำก็เพื่อพวกเราทั้งตัวคุณเองด้วยพวกเราก็ต้องสู้ทุกทางอะค่ะเพราะว่า
ถ้าไม่สู้วันนี้เราก็ตายเราก็ไม่เหลือแล้วค่าความเป็นคนฝากไว้ทุกๆคนนะคะคุณลองไปคิดดีๆว่าถ้าเขาทำวันนี้แล้วคุณยอมอ่ะต่อไปคุณจะไม่เหลือความเป็นคนเขาทำได้มากกว่านี้นี่มันจะปิดประเทศแล้วนะคะไม่ให้คนพูดไม่ให้ติดต่อกันเนี่ยมันบ้าไปแล้วอ่ะครับค่ะขอบคุณครับแค่นี้นะคะสหายหมาน้อยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับนะฮะสายคือคุณนินาให้โอกาสคุยนิดนึงครับผมดูจากที่เบอร์ที่ค้างไว้นะครับคำว่าโทรแล้วไม่รับสายนะครับเป็นด้วยร้อยแล้วก็พยายามที่จะให้ได้พูดคุยด้วยนะครับพอดีส่งข้อมูลเข้ามาด้วยก็เลยอ่านให้เพื่อเป็นประโยชน์ขอบพระคุณมากๆนะทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเข้ามามีพี่น้องบอกว่าหมาน้อยนะจัดไอ้เหี้ยอุ๋ยปูดาเปสต์หน่อยครับผมไม่อยากให้ฆ่าครับผมเชื่อว่ามีพี่น้องเป็นกาดหรือว่าเป็นทีมงานครับจ้องนะฮะจะยิงกระบาลมันอยู่ครับไอสัตว์เนี่ยนะฮะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสายมาน้อยใช่ไหมคะครับตัวเป็นๆครับพูดอยู่ครับค่ะครับผมเชิญเลยครับเหมือนกับคุณผู้หญิงที่พูดตะกี้เป็นความรู้สึกเดียวกันเลยครับคุณนินาโกรธมากแค้นมากอืมใช่เห็นด้วยเห็นด้วยครับคนไทยคนไทยทนอยู่ได้ยังไงครับมันต้องลุกขึ้นมาแล้ว มันต้องลุกขึ้นมาแล้วขนาดความเชื่อความศรัทธาของเราเองเรายังจะถูกทำลายอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้มันพังไปต่อหน้าต่อตาล่ะครับคนไทยต้องลุกขึ้นมาได้แล้วถูกต้องอย่าโมนิ่งเฉยอยู่เลยลุกขึ้นมาเขาจะยิ่งลุกขึ้นก็ไปใหญ่เพราะว่าคนพวกนี้มันอำมหิตมันมีวิธีคิดที่อำมหิตนะคะมันไม่ใช่มีความคิดเหมือนคนปกติธรรมดาทุกคนอำมหิตจิตวิปริตผิดเพศด้วยมันถูกต้องครับถูกต้องคุณดูวิธีการจัดการของประเทศเดี๋ยวนี้สิคะผิดเป็นถูกเป็นผิดเห็นไหมฮะครับแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขายังบอกว่าเขาทำถูกเขาทำดีที่สุดเขาทำเพื่อชาติครับคือวิธีคิดของคนพวกนี้มันสุดๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่สากลได้แล้วอ่ะครับมันสิ้นหวังแล้วถูกต้องคุณสายมาน้อยครับมันหมดหวังแล้วประเทศไทยมีผู้ปกครองแบบนี้ไม่มีทางที่จะขึ้นไปสู่สากลได้ครับนี่มันจะปิดประเทศแล้วมีอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งนะอยู่คณะอสรศาสตร์จุฬาท่านบอกว่าถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคนต่างชาติต่างๆมาวินิจฉัยสูตรการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคนตั้งแต่ผู้พิพากษาอัยการตำรวจเนติบริกรทั้งหมดเลยครับซึ่งคนไทยต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องทำและมันเป็นไปได้ไม่ใช่อยู่กันแบบนี้คนไทยอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วมันสิ้นหวังอนาคตไม่มีเลยวัดธรรมกายถ้าวัดธรรมกายล่มสลายไปเนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างแสดงว่าเขาจะสามารถทำลายทุกๆอย่างครับในความเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ของคนไทยเนี่ยครับไม่รู้จะพูดยังไงสายมาน้อยแค้นนึกได้พูดมาใหม่นะฮะจดไว้ก่อนแล้วก็โทรเข้ามาใหม่ครับนึกได้โทรเข้ามาใหม่แค่ตรงไหนเป็นระบายก็ได้ครับยินดีขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณครับครับครับไม่เป็นไรครับนะฮะนึกได้ก็เรียกเข้ามาใหม่ครับนะฮะเผื่อจะได้หายแค้นท่านฟังครับช่วยกันนะฮะนี่ก็แค้นเหมือนกันแล้วก็อัดอั้นตันใจนะครับอัดอั้นตันใจครับคุณพมปรัชญานะอันนี้ก็เป็นสาวสวยนะครับบอกเขียนเข้ามานี่เขียนบอกว่าเรียกว่าถอดหัวใจเขียนกันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งก็อยากจะให้ท่านฟังได้รับทราบข้อมูลในหลายท่านตอนนี้พี่น้องเราอัดอั้นตันใจไม่มีที่ระบายครับสื่อฟรีทีวีทุกวันนี้ครับแม่งก็รับใช้พวกเจ้าพวกกษัตริย์อย่างเดียวรับใช้ผู้ที่มีอำนาจที่มีอำนาจแบบเถื่อนๆถอยๆยังคณะสหารชั่วคสช.นะครับสื่อทุกวันนี้ครับฟรีทีวีนะไม่มีคำว่าเสรีครับนะต้องเขียนเชียร์พวกมันอย่างเดียวถึงจะอยู่ได้นะถ้าสื่อที่พูดนะฮะชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่ข้างประชาชนครับอยู่ไม่ได้นะพี่น้องก็เลยต้องใช้สื่อของตรงนี้แหละครับของช่องไฟเย็นชาแนลหรือว่าทีมงานสหพันธ์ไทยเราเนี่ยครับในการที่จะระบายความรู้สึกต่างๆคุณพมปัจจยานะครับนี่ก็เขียนมานะฮะ
นะน่าจะเป็นคนอีสานนะบอกว่าค่อยมีคำว่าค่อยด้วยนะครับบอกว่าวันนี้นะฮะพี่น้องลองฟังดูนะครับเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์นะผมเชื่อว่าอย่างน้อยเป็นข้อมูลที่อัดอั้นตันใจที่ระบายออกมานิดนึงบอกว่าวันนี้ลักษณะพุทธแท้มันต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับมาน้อยตอบแทนนิดนึงลักษณะพุทธแท้ครับต้องด่าคนอื่นที่ไม่คิดเหมือนตัวเองว่าโง่งมงายหรือเปล่าพุทธแท้นะต้องสร้างภาพตัดต่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือไม่พุทธแท้ต้องล้อเลียนคนอื่นที่ทำพิธีกรรมไม่เหมือนตัวเองใช่หรือไม่พุทธแท้ต้องขอหวยเล่นหวยอย่างนั้นหรือพุทธแท้ต้องเล่นไพ่เล่นการพนันใช่หรือเปล่าพุทธแท้ต้องสูบยาบ้าสูบกัญชาหรือว่าสูบยาเสพติดหรือเปล่าพุทธแท้เวลามีงานต้องจ้างหมอลำจ้างมหรสพมาแสดงในวัดอย่างนั้นหรือครับพุทธแท้ต้องบูชานะฮะบูชาไฟบูชาจตุรคามต้องไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่หรือไม่พุทธแท้ต้องบูชาเทพเจ้าต้องไหว้ศาลไหว้เจ้าที่เจ้าทางต้องบวงสรวงเส้นไหว้ต้องไหว้ผีสางนางไม้ต้องไหว้เต่าไหว้คางคกไหว้กิ้งจกไหว้ตุ๊กแกต้องไหว้พญานาคอย่างนั้นเหรอครับพุทธแท้ต้องฆ่าคนต้องลักขโมยน้อยต้องลักต้องขโมยต้องปล้นต้องฉ้อโกงต้องเล่นชู้ต้องนินทาคนอื่นหรือพุทธแท้ต้องกินเหล้ากินเบียร์มีการลงละหน้าทองต้องบูชาสาลิกาลิ้นทองหรือต้องไปวัดป่าเท่านั้นใช่หรือไม่พุทธแท้จะต้องบูชาพระพิฆเนศต้องเชื่อหมอดูต้องถือเลิกงามยามดีต้องบูชายันต้องสักลายต้องปิดธรรมเนียบต้องบุกสถานที่ราชการหรือต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์อย่างนั้นหรือครับท่านพุทธแท้หรือถามอีกนิดหนึ่งพุทธแท้มีใบการันตีจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าอันไหนพุทธแท้อันไหนพุทธปลอมใครการันตีใครเกิดทันมั่งคำว่าแท้ว่าปลอมมึงแยกแยะยังไงนี่ครับนะนี่ก็เป็นวิธีที่คุณพม.ปรัชญาครับถามมาแล้วก็มีการจิกต่อนะครับจิกต่อแล้วก็กระแนกกระแหนต่อแล้วก็ระบายต่อบอกว่าให้สหายมาน้อยบอกนิดนึงว่า3วิธีการง่ายๆสังเกตสำหรับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธแท้ข้อที่1พระพุทธแท้นี่ต้องด่าธรรมกายหนักๆอย่างนั้นเหรอข้อที่2พุทธแท้ต้องเกลียดชังวัดธรรมกายอย่างนั้นเหรอพุทธแท้ต้องช่วยกันกำจัดวัฒนกายให้สิ้นซากจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่สะดวกส่งไลน์กลุ่มก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กก็ดีด่าลง YouTube หรือด่าออกสื่อทีวีได้ยิ่งดีอย่างนั้นเหรอครับที่เรียกพุทธแท้แล้วก็มีการบอกว่าแล้วถ้าไอ้พวกนี้ล่ะครับมันเป็นพุทธเทียมหรือพุทธแท้กันแน่นะฮะมาน้อยพิจารณาดูสิว่าไอ้ที่อีกอันต่อมาเนี่ยเป็นพุทธแท้พุทธเทียมหรือเปล่าเขาเขียนบอกวิธีการง่ายๆสังเกตสำหรับพุทธเทียมนะฮะ1ทุกคนที่มาวัดธรรมกายหรือที่เห็นด้วยกับธรรมกายคือพวกพุทธเทียมข้อ2ทุกคนที่ชอบทักษิณชอบยิ่งลักษณ์และชอบประชาธิปไตยชอบทีมงานสหพันธรัฐไทยนั่นคือพุทธเทียมข้อที่3ทุกคนที่เคยใส่เสื้อแดงที่เคยไปชุมนุมอย่างนั้นเลยเปล่าพุทธเทียมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อความต่างๆที่เขียนมานะครับเป็นที่ระบายอัดอั้นตันใจนะของพี่น้องครับซึ่งเขียนในหลายที่หลายด้านส่งมาให้ก็เป็นประโยชน์นะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ผมก็มาอ่านนะฮะนี่จากคุณพม.ปรัชญานะครับนี่นะฮะส่งมาหลายๆข้อมูลครับนี่ก็คือข้อมูลที่พี่น้องเราอัดอั้นตันใจแหละท่านครับท่านฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะไม่ว่าไอ้คนที่มันจับจ้วงนะฮะหลวงพ่อหรือว่าจับจ้วงพระสงฆ์เจ้าที่อยู่ในวัดก็ดีอย่างอีดอกทองอีหมูพิมพ์ปากกาก็ดีอีหารากเนี่ยนะครับก็ปล่อยมันครับมันไม่ปากมันไม่ต่างจากอีสินใจหงไทยแล้วครับพวกนี้นะฮะซึ่งไอ้พวกเคี้ยพวกนี้นะครับมันเป็นดาราหน้าโง่ดาราไร้สมองปล่อยมันนะฮะคือมันพวกนี้นะครับมันต้องเลียส้นตีนกับไออันทะอิสระอย่างนั้นน่ะนะคือพระสงฆ์ที่ดีนะการที่กล่าวหาพระสงฆ์วัดธรรมกายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับพี่น้องครับนะก็
จดบัญชีใส่หนังเหี้ยไว้นะครับแล้วค่อยเล่นงานมันนะฮะสันดานไม่ต่างจากไอ้เหี้ยอุ๋ยไอ้อุ๋ยบูดาเปสต์เนี่ยไอ้หานี่มันเหมือนกับไอ้อะไรนะไอ้หยวนดากอนไฟก่อนหน้านี้มันเหมือนกับไอ้เหี้ยเต๋าสมชายที่พยายามครับกระเฮี้ยนกระหือรือจะฆ่าพี่น้องขนเสื้อแดงเหมือนกันหมดครับไอ้พวกดารากปปส.พวกนี้ฉะนั้นพี่น้องนะครับนะฮะวันนี้จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็แบ่งไอ้คนพวกนี้คุยไม่รู้เรื่องครับดาราเหี้ยพวกนี้ครับถ้าพวกผมนะฮะล้มล้างรัฐบาลครับเข้าปกครองได้นะฮะหรือว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้พวกนี้ครับรับรองได้ครับจัดหนักแน่นอนไม่เอาไว้ให้ลกแผ่นดินแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับพี่น้อยครับสวัสดีครับผมเสียใจกับลุงมากเลยครับทำไมเสียใจเรื่องอะไรลุงทำอะไรให้ลุงที่เขาผูกคอตายครับอ๋อที่ผูกคอตายก็นั่นคืออย่าเพิ่งเสียใจครับเราต้องชื่นชมนะฮะเขากล้าหาญนะครับยังไงก็นะครับฝากมีทหารทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะครับที่ฟังเสียงนี้ไม่ว่าจะเซนเตอร์ของสถานีเราหรือว่ามีทหารที่อยู่ในทีบอกนะครับครับบุคคลผู้นี้นะครับที่ผูกคอตายไม่ว่าจะลุงทองนะครับครับหรือว่าบุคคลที่ผูกคอตายวันนี้นะครับเราต้องบรรจุชื่อลงในธรรมเนียบของสหพันธรัฐเรานะครับครับสำหรับตอบแทนนะครับผลประโยชน์ของลูกหลานของเขานะครับเดี๋ยวจะมีพี่น้องอีกเยอะนะฮะที่จะความคิดอย่างนี้ครอบถือว่านะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาพูดคำไหนคำนั้นครับเขารักษาคำพูดและก็ความรักความศรัทธาในตัวศาสนาพุทธในตัวหลวงพ่อหรือแม้แต่ในเรื่องความต้องชอบธรรมเนี่ยเขายอมไม่ได้พี่ชายมาน้อยนะครับครับครับคือประชาชนทุกคนผมว่าคงคิดเหมือนผมนะครับภาษีทุกบาททุกสตางค์นะครับครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะภาษีอะไรก็ต่างๆของเราเนี่ยเรายอมมอบให้กับผู้เสียสละครับผมสู้นะครับครับสู้แล้วก็เพื่อลูกหลานน่ะของทุกคนนะครับครับคือมันสะท้อนใจมากเลยผูกคอตายครับมันผมเห็นภาพแล้วนี่แหละประชาชนนะครับนะประชาชนทำได้ทุกอย่างครับถ้าเขารักเขาศรัทธาที่บอกว่ามึงอย่าล้อเล่นกับความศรัทธาของชาวบ้านยังมีอีกเยอะครับถ้ามึงยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดการบุกรุกวัดนะครับยังมีอีกเยอะใช่ครับครับเห็นแล้วแบบก็มีคนกล้าตามลุงนมทองแล้วนะครับผมว่าจะมีคนกล้าอย่างนี้อีกเยอะนะครับมีเดี๋ยวพี่น้องเขาอาจจะมีนะฮะบางทีอาจจะไม่มีลมสลายครับไม่ผูกคอตายก็มีครับอาจจะผูกซีโฟนะฮะไปตายเพราะมันก็มีครับเดี๋ยวมีครับเชื่อผมเลยครับยังไงเราก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมผู้เสียสละบุคคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยังเท่าที่เราเห็นโดยชัดเจนก็จะมีลุงงมทองเนาะชัดเจนที่สุดครับตายแบบคนเดียวอ่ะแล้วก็ลุงที่ตายวันนี้ครับพี่ตายมาน้อยครับเอาชื่อมาได้ดีนะผมยังไม่ได้ได้ชื่อมาเลยครับถ้ามีส่งชื่อมานิดนึงครับนะฮะจะให้พี่น้องเราได้นะรับทราบด้วยยังไงพี่มาน้อยก็ปลุกระดมหน่อยครับเนี่ยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับลุงที่ไม่ว่าญาตินิดหรือว่าพี่น้องลูกหลานของลุงเขาโอเคความเสียใจด้วยนะครับโอเคครับก็ประชาชนก็ยังครับใจครับครับครับขอบคุณครับครับวันนี้พี่น้องนะฮะอยากคุยให้คุยเข้ามาก่อนได้ครับไม่เป็นไรเวลายังมีอยู่ครับไอเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สหายหมาน้อยครับเชิญครับได้ยินชัดไหมครับพี่ครับชัดเจนโอเคพุทธแท้ต้องพุทธะอิสระไอ้พระฝึกตะบะไม่สำเร็จไอ้แม่เย็ดนั่นน่ะแพ้นะพุทธเทียมคือธรรมชัยโยไม่มีการตอบโต้มีแต่การตั้งรับคือการสวดมนต์นั่นคือพุทธเทียมนะฮะไอ้เหี้ยไอ้กูอยากจะถามจริงก่อนมึงมาอยู่วัดอ้อน้อยเนี่ยมึงมาจากเส้าหลินไหนวะไอ้เหี้ยไอ้ป้องเหน่งไอ้สัตว์พระเสงเคงอย่างมึงนะไอ้สัตว์นะและไอ้เหี้ยอุ๋ยบูดาเปสต์นะไอ้เป็ดไอ้เสลดหมาไอ้เหี้ยมึงบอกว่าอะไรนะขนาดพระเ
จ้าแผ่นดินยังต้องไหว้ไหว้พ่อไงสัตว์กูเคยเห็นไหว้อยู่ทีนึงอ่ะไอ้สัตว์พระเจ้าแผ่นดินไหว้พระน่ะหน้าวัดไหนแล้วพ่อมึงตั้งมาเปล่าไอ้สัตว์แล้วพ่อมึงเกิดอะไรเกิดที่ไหนโลซานพ่อมึงนับถือศาสนาเฮียอะไรที่ทำไปนี่เล่นละครมาไอ้สัตว์นะอยากจะถุยจริงๆเฮียครับรู้ไม่จริงพ่อมึงอ่ะทุกวันนี้มันมีศาสนามันเป็นสัตว์กับหมาอะไรวะไอ้เฮียนะไอ้เฮียอุ๋ยบูดาเปสต์เนี่ยไอ้สัตว์นะไอ้เฮียโง่แล้วโชว์ควายไอ้สัตว์นะไอ้หน้าปากระโฮโต้หื่นเฮียบอกให้นะฮะผมถึงบอกไอ้ภูมิพลเนี่ยมันเป็นปีศาจในข้ามนักบุญมีหุ้นอยู่ทั่วประเทศนะไอสัตว์เนี่ยส้นไปนะครับผมถึงวันนี้ผมก็ได้ดูนะไอพวกไออุ๋ยบูดาเปสต์เนี่ยไอเนี่ยแล้วไอหมูพิปกาที่มันก้าวล่วงพระเนี่ยมันนับศาสนาพุทธหรือเปล่าเฮลีไอหมูเหมือนกันเนี่ยไอหมูที่มันก้าวล่วงพระเนี่ยมันมีศาสนาหรือเปล่าแล้วมันผัวเป็นใครอีดอกทองเนี่ยไอ้ผมไม่รู้นะแต่ผมที่รู้นี่คือไอ้เหี้ยโล้นเนี่ยผมว่าเร่งหลักสูตรให้มันไม่ต้องมีตรัสรู้ประสูติหรอกเร่งหลักสูตรมันให้เป็นปรินิพพานไปเลยกว่าพี่มาน้อยครับไอ้เหี้ยเนี่ยนะแล้วเพลงไอ้อุ๋ยนะไฟเยอร์นะเพลงมึงตั้งให้พ่อมึงในนรกอ่ะไฟเยอร์นะไฟโลดปูดพ่อมึงไฟนรกไอ้เหี้ยนะในกระทะทองแดงไงครับครับนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับครับสู้ๆครับอย่าไปกลัวพี่นะครับขอบพระคุณครับโอเคครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาครับผมมีนะครับนักจัดรายการร่วมรายการครับไม่ประสงค์ออกเสียงครับแต่ว่าส่งข้อมูลมาให้เป็นประโยชน์มากๆส่งมาตลอดนะต้องขอโทษด้วยนะคุณหมอครับที่ไม่ได้เอาข้อมูลมาพูดเลยนะครับคุณหมอติ๊กครับซึ่งผมก็อ่านตลอดขอบคุณข้อมูลที่ส่งมาให้ตลอดครับเป็นประโยชน์มากๆในเรื่องตั้งแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ครับนะฮะคุณหมอบอกว่าหมาน้อยรู้ไหมว่างบระบอบกษัตริย์นะครับเอาไว้เผาผลาญตั้งแต่ปี2554นะครับนะครับหมื่นกว่าล้านครับนะฮะจนถึงหลายๆเรื่องที่ส่งมาให้ผมจะขออนุญาตให้นักจัดรายการที่นะฮะประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกเสียงได้จัดรายการร่วมด้วยนะครับหมอติ๊กส่งข้อมูลมาเยอะมากๆนะคุณลุงที่เสียชีวิตไปพี่น้องส่งบอกว่าลุงสมพงษ์โตเฉยแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนนะครับเพราะว่าได้แต่ชื่อมาครับด้วยบังเอิญว่าพวกเรานะครับไม่ได้อยู่หน้าซีบอกคือกลางวันก็เพิ่งจะเข้ามาถึงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ก็ยังไงต้องถ้าพี่น้องมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งมาให้ทราบนิดหนึ่งครับก็จะขอบคุณมากๆทีนี้ประเด็นเมื่อคืนนี้ค้างไว้ที่เป็นข่าวเล่าข่าวลือนะครับเช็คข้อมูลแล้วครับยังไม่ตายนะครับบิ๊กจุ๋มหรือว่าไอ้พระสหายของไอ้กษัตริย์บ้ากามนะครับที่บอกว่าเสียชีวิตครับยังไม่ตายนะครับเป็นข่าวลือมากกว่านะครับเช็คข้อผมเช็คหลายด้านแล้วยังไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้ว่ายังอยู่นะแต่ก็รู้ครับว่าโดนหนักเหมือนกันโดนหนักเหมือนกันครับให้รับรู้ว่านี่แหละครับนะคนไหนเป็นเพื่อนสนิทเป็นพระสหายสนิทครับมันไม่เคยสนใจใครครับมันไม่เอาไว้หรอกไอ้กษัตริย์เหี้ยนี่ครับมันเล่นงานตลอดถ้าไม่ถูกใจมันนะครับที่หน้าซีบอกครับที่พิมพ์เข้ามาหยาบๆคลายๆนะครับนะโกนส้นตีนนะครับนะหยาบคลายได้เฉพาะหมาน้อยครับพิมพ์เข้ามาครับลบแม่งไปเลยนะไอ้พวกเคี้ยวพวกนี้ครับไม่มีข้อมูลนะครับลบแม่งไปเลยโกนส้นตีนดีนักนะครับไม่ต้องให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับครับสหายสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมตรงนี้ครับไม่มีข้อมูลนะครับลบแม่งส้นตีนดีนักฮัลโหลฮัลโหลครับพี่บ้าครับสวัสดีครับซ้ายครับพี่บ้าพันพื้นสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับแต่ผมวับควังอยู่ตลอดครับที่ไม่ได้โถไปกับไอ้ซ้ายไม่ก็โถก้าวมาแต่แนวทางของผมนะซ้ายครับมันต้องใช้อาวุธอย่างเดียวถ้าท่านเดียวยิงวัวมันถ้าท่านเดียวนะอืม เราต้องทั้งตั้งกองทัพไปจนให้ได้แล้วผมคิดว่าเราชายคุณไม่ต้องหมากซ้ายอื
พักหนึ่งหนึ่งนี่ประมาณเบิ้ลห้าพันคนเบิ้ลห้าพันคนนะเบิ้ลหนึ่งคือกับเบิ้ลหนึ่งคือทหารจริงๆแนวรบเราจริงๆอีกห้าพันคนคือเป็นหมวดชนครับเมื่อได้พักละเมื่อหน้าพันคนแล้วแบ่งออกเป็นทิพกองรอยครับกองรอยละรอยห้าทิพคนครับแล้วผมคิดว่าโรนานะมาหน่อยครับฮัลโหลครับฟังอยู่ครับครับเพราะเรามาพูดเรามาพูดปันนี้นี่ผมคิดว่ามันก็ดีนะมันก็ดีผมได้รับความคิดเห็นของถูกตกคนนั้นผมชื่นชมครับแต่เราพูดได้ปากชี้ก็ไม่ใช่นะครับคุณไม่ต้องโกรธผมแต่ผมเล่นเรื่องจริงอ่ะอืมครับผมมันต้องตั้งแต่ละพรรคให้ได้เบิ้ล 5,000 คนเห็นด้วยครับแต่ไม่ใช่ไม่เยอะเลยครับอืมเห็นด้วยเห็นด้วยครับซึ่งครับซึ่งคนเดมาปนหน้าที่บอกไงครับเมื่อเราตั้งได้นี่คุณนี่ถาวกับสายทึกอะครับมันต้องยิงวัวซะท่านเดียวอะสายการไม่ได้ครับครับผมคิดว่ารอบชนะแล้วเราชนะลานเบอร์เซนมาหน่อยผมอย่างคิดเสมอเลยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ครับไม่นานแล้วครับนะไม่นานแต่กลัวครับแต่ที่กลัวอย่างเดียวนะมาหน่อยนะครับสมัยที่เราเป็นข้อมจริงๆอะที่ว่าอยู่ป่าเป็นข้อมจริงๆอ่ะครับมันจะมีหน่วยต่อต้านที่กองทัพภาคแต่ละภาคมันตั้งขึ้นมาครับนั่นคือมันเอามวลชนไปรบกับมวลชนไอ้ตัวนี้น่ากลัวครับแต่ถ้าเรารบกับทหารจริงๆเราไม่กลัวเลยเพราะเราใจเต็มร้อยอยู่แล้วครับเพราะอยู่ทุกวันนี้กันมันเมื่อตายต่างเป็นอยู่แล้วนี่แหละไปกลัวได้อ่ะครับผมฉะนั้นเราต้องเพิ่มมวลชนเข้าไปอีกแล้วการมวลชนที่อยู่หน้าที่บล็อกแล้วการมวลชนที่ขว้างโยนลังอ่ะครับจะต้องไปให้ถึงมวลชนที่อยู่รากหญ้าจริงๆเพราะพวกนี้มันสู้แล้วมันสู้บ่ชุดใจมาหน่อยครับใช่ครับไม่มีเอฟแฝงไม่มีอะไรเลยแหละครับครับครับฉะนั้นทุกคนที่อยู่หน้าที่บล็อกแล้วการที่อยู่ฟังโยนลังอยู่ที่ได้ฟังเสียงของผมอ่ะครับช่วยกระจายข้าวตัวนี้ครับซื้อตัวนี้ให้ไปถึงคนรากหญ้าจริงๆครับแล้วถ้าเราเริ่มตอนวันนั้นเนี่ยเรามานัดรวมพลกันครับแล้วก็ต้องใช้อาวุธท่านเดียวครับไม่ต้องไม่อื่นไม่ต้องไปพูดมาร์กไม่ต้องไปนั่นแล้วครับไม่ต้องหลอกช่วยไม่ต้องหลอกช่วยอะไรครับต้องยิงกันท่านเดียวแล้วต้องเกิดสงครามท่านเดียวครับอีกที่ให้กันมันที่ให้ไปถ้าตายก็คือตายไม่เติ้นก็ตายไม่พุ่มก็ตายไม่ถี่กลวยร้อยถ้าเป็นแบบนี้มันปฏิวัติประเทศไทยไม่ได้หรอกเห็นด้วยครับฮัลโหลครับผมครับอันสมาพุ่มนะมาหน่อยนะอันสมาพุ่มคือพุ่มพูดบวยโดยความมีความจริงใจไม่ได้หลอกช่วยครับครับซึ่งกายพวกสิกวนหน้าที่บอกกับเวลาตั้งมวลชนคุณข้ามาไม่ได้นะคุณข้าแล้วคุณปวนแล้วไม่ถึงมันนั่นคือคุณโดนนะครับไม่ใช่คุณโดนโดยการล็อกนะครับคือทุกยิงแต่ท่านเดียวครับต้องยิงวัวแต่ท่านเดียวพวกนี้มันถือว่าทรายซึกที่จะทำให้มวลชนเรามันที่ไปแล้วพากันตายหมดอ่ะครับครับพ่มควักไว้ครับโอเคได้มาหน่อยเดี๋ยวตาควังอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าผมสิงช่วงนะครับผมควังคุณอยู่ตลอดเรียกว่าให้ไม่ได้ครับครับโอเคกันนั้นได้มาหน่อยนะครับขอบคุณครับครับกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บ่าวนะครับคือเพิ่มไปหนึ่งครับจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนพี่บ่าวแล้วก็แนวร่วมทุกท่านนะครับคือที่เรามาเปิดหน้าไมค์สู้อย่างนี้ก็เพราะหนึ่งในนั้นก็คือเหตุผลนี้คือต้องยอมรับว่าแฟนคลับหรือว่าแนวร่วมของคุณลุงสนามหลวงก็ดีทางไฟเย็นหรือของทุกคนครับมีเยอะแต่ก็ได้แต่แค่นะฮะแชร์ครับเป็นหลายแสนหลายล้านคนครับมีเยอะครับเป็นหลักล้านนะครับแต่มันจับต้องไม่ได้ครับเป็นธาตุในอากาศนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งครับที่ผมกับทีมงานก็เลยประชุมกัน
ไม่ได้นะครับถ้าเรามีแต่ออกคลิปแล้วก็พูดอย่างเดียวก็เหมือนกับนักพูดหลายๆคนครับที่พูดมา10ปีครับไม่เกิดผลอะไรก็ได้แต่พูดนะแล้วก็ไม่มีที่อะไรจับต้องได้นั่นแหละครับหนึ่งในความคิดที่ต้องรวบรวมกำลังที่ชัดเจนให้มันมีคนจริงๆไม่ใช่มีแต่นะครับแชทเข้ามาหรือพิมพ์เข้ามาหรือแต่มีคนแต่กดแชร์กดไลค์อย่างเดียวผมก็เลยนะครับได้ประชุมทีมงานแล้วบอกว่าเอาละให้มันจับต้องได้ว่าเรามีมวลชนเยอะจริงอ่ะแต่เยอะเนี่ยนะฮะคนไหนที่เป็นนักสู้บ้างคนไหนที่เป็นนักช่วยหรือว่าคนไหนที่เป็นนักเชียร์นะฮะเราต้องแยกแยะออกมาว่านักสู้นักช่วยนักเชียร์นะฮะมีใครมั่งนะทุกคนมีประโยชน์หมดแต่เราจะเลือกนักสู้มาก่อนถึงได้นะครับเปิดนะช่องแห่งนี้ขึ้นมาครับเพื่อนะครับรวบรวมกำลังคนที่เป็นนักสู้ทั้งเปิดเผยบนดินก็คือหน้าใหม่ตรงนี้แล้วก็ใต้ดินนั่นคือที่ผมลงพื้นที่นะนั่งคุยกับผู้คนนะครับคัดกันทีละคน2คนนั่นแหละครับซึ่งแนวทางที่พี่บ่าวนะฮะแนะนำมาครับเราทำอยู่ครับผมทำก่อนด้วยครับและเป็นแนวทางที่ผมคิดว่านะฮะใช้ได้ตลอดเหมือนกับที่ผมทำมวลชนส่วนตัวที่ปทุมธานีนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนปช.เพราะพวกเราครับเรารู้ว่าในการต่อสู้ กับกปปส.กับพันธมิตรตอนนั้นทุกคนก็ตั้งเวทีแล้วก็ร้องรำทำเพลงแล้วก็ให้คนมาเยอะๆเสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันก็เท่านั้นครับแต่ผมเนี่ยครับผมตั้งเวทีนี่เพื่อคัดกรองคนครับคนที่เป็นนักสู้จริงนะคนที่พร้อมจะลงมือครับที่จะต่อกรกับไอ้พวกกบพศคนที่จะไปยิงกระบาลไอ้เหี้ยอิสระหรือว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณนะไปคุยหลังเวทีครับรับอาสาระวังงานระวังนี้ครับวางตอบโต้กันวันนี้พูดชัดเจนครับออกอากาศเพราะผมไม่กลัวข้อหาละมันจะตั้งข้อหาก่อการร้ายครับนะพี่น้องที่ด่าผมโลกสวยนะครับคนที่ชอบด่าผมนะฮะว่ามึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวเข้าข้อหาการเข้าข้อหาก่อการร้ายนะครับก็ขออภัยจริงครับวันนี้ผมไม่กลัวคดีนะครับเพราะมันเยอะจนที่ไม่จะกลัวแล้วครับนะฮะทราบว่าเพิ่มจาก21ตอนนี้เป็น28คดีแล้วครับผมก็จำไม่ได้ครับว่ามีคดีอะไรมั่งให้มันเพิ่มเข้ามาครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งมีเยอะครับยิ่งมีคดีความเยอะที่มันใส่เข้ามาครับยิ่งมีความฮึกเหิมและยิ่งมีความมานะมีความอดทนและมีความพยายามครับที่จะสู้มันมากขึ้นครับไม่ใช่ว่ามีคดีแล้วท้อนะครับยิ่งมีคดีครับยิ่งมีกำลังใจครับในการสู้กับพวกเหี้ยพวกนี้ครับนี่ตรงๆอย่างนี้แหละครับผมก็เลยนะครับได้ประชุมกันถึงมีการนะครับเปิดหน้าใหม่แล้วก็เปิดสถานีออนแอร์อย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อคัดกรองบุคคลครับรอบพี่น้องที่เป็นแนวร่วมทุกคนเก่งหมดดีหมดแต่ดีหลายด้านบางคนนะครับเก่งด้านคอมพิวเตอร์เก่งด้านภาษาเก่งด้านมันสมองนะเก่งด้านความคิดเก่งหรือบางคนก็มีนะครับความสามารถทักษะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อาสาเป็นหน่วยลบนี่ต้องใช้ตัวนี้ครับที่แสดงตัวและแนะนำตัวกับผมมาถามว่าผมเชื่อมั่น 100% ไหมครับผมไม่เชื่อ 100% ทุกคนนี่พูดตรงๆผมก็ต้องคุยนะพอคุยระยะหนึ่งจากนะครับจากไลน์จากซีบอกเสร็จแล้วถึงจะนัดเจอหน้านั่งคุยและฟังความคิดด้วยนะตัวเองนั่นคือนั่งมองหน้ามองตากันนะและนั่งกินข้าวด้วยกันครับจะรู้ว่านะแต่ละคนที่แสดงตัวมาครับจริงยังไงเป็นสายกรมน.หรือไม่ใช่อันนั้นนะฮะเราก็อยู่ที่ดุลพินิจแต่ละคนที่ผมใช้ซึ่งที่ผ่านมาครับผมเชื่อมั่นแนวร่วมที่ดั้นด้นมาหาผมครับกลางทางนะอย่าลืมว่านะผมอยู่อีกประเทศหนึ่งนะและอีกประเทศหนึ่งนั่นเป็นประเทศกลางระหว่างเมืองไทยกับประเทศกลางครับเราต้องนัดกันผมต้องเดินข้ามประเทศอีก2ประเทศครับมาเจอกันก็ยากลำบากคนที่ด้านด้นมาเจอมาพบกันครับแสดงว่าเขามีใจที่จะพร้อมร่วมรบกับเราครับแน่นอนครับก็มั่นใจระดับหนึ่งซึ่งวันนี้จำนวนที่พี่น้องบอกมาอย่างสายสักครู่นะฮะพี่บ่าวที่บอกมานะจะ15,000-16,000เนี่ยผมยังไม่มีตัวเลขขนาดนั้นถ้าตัวเลขโม้ๆเอาปริมาณมันได้แนวร่วมหน้าเซบอกก็เกินแล้วครับไอ้แค่หลักหมื่นแต่ผมต้องเอาคนที่กล้าและเสียสละจริง
และนะฮะใช้อาวุธเป็นจริงๆคำว่าใช้อาวุธเนี่ยครับเราไม่ได้ตั้งกองกำลังขึ้นมาแล้วไปบุกไปปล้นฆ่าใครครับอย่างน้อยนะครับนะเพื่อคนที่โลกสวยรับฟังและรับทราบนะการต่อสู้ครับนะเราจะงอมืองอเท้าให้มันมาไล่ยิงไล่ฆ่าเราอย่างเดียวครับไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะเราต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับเราไม่ใช่พวกกองโจรไม่ชอบก่อการร้ายแต่ต้องมีกองกำลังครับดูแลพวกเราดูแลพี่น้องเราครับดูแลผู้หญิงดูแลเด็กดูแลคนชราหรือใครก็ตายครับดูแลนักวิชาการที่เขาไม่ได้มีความชำนาญด้านการลบจะให้เขามาจับพี่น้องเราต่อหน้าต่อตาไปไม่ได้ครับเราต้องมีกองกำลังพวกนี้นั่นคือเป้าหมายที่ผมทำขึ้นมานะไม่ได้ไปลบล่าฆ่าฟันกับใครครับแต่ก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่ป้องกันตัวนะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับวันนี้ที่ผมบอกตลอดว่าทุกคนทุกภาคแนวร่วมที่เคยรู้จักมักคุ้นกันโดยเฉพาะแกนนำเสื้อแดงเก่าๆที่เป็นแกนนำแดงจริงๆครับไม่ใช่แดงนปช.ที่มีอิสระด้านความคิดนะฮะแล้วก็แนวทางเดียวกันก็ให้เริ่มตั้งกลุ่มแล้วก็เริ่มรวบรวมกำลังคนครับที่มีอยู่ไม่ว่าใดอดีตทหารนะฮะนายทหารเกณฑ์ครับอดีตนายตำรวจอส.นะครับทส.ปช.อาสาต่างๆชลบ.ต่างๆนะครับจัดกลุ่มขึ้นมาครับกลุ่มเล็กกลุ่มย่อย3คน5คนที่ผมบอกเพื่อนะฮะเอาไว้ลงมือปฏิบัติการเพราะฉะนั้นจำนวนที่ปริมาณต่างๆนะฮะจะมากจะน้อยครับขอให้เริ่มก่อนนะจะถึง 15,000 ไม่ถึง 15,000 หรือมากกว่านั้นผมว่านะครับอยู่ที่ความพร้อมและความสมัครใจของพี่น้องก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังแล้วก็พี่บ่าวนะที่แนะนำเข้ามาครับผมบอกได้เลยครับให้เวลาผมทำงานนิดนึงเราทำงานจริงจังครับก่อนหน้านี้นะผมต้องละเหเร่ร่อนครับออกจากเมืองไทย2ปีกว่าๆร่วม3ปีนะครับสู้ชีวิตครับอยู่ต่างแดนด้วยตัวเองเพราะไม่มีนายไม่มีใครดูแลผมไม่มีทักษิณไม่มีพรรคเพื่อไทยนะครับบางคนคิดว่านะผมมีชื่อเสียงโด่งดังตอนอยู่ในเมืองไทยออกจากเมืองไทยมาจะมีคนส่งเสียมีคนดูแลส่งข้าวส่งน้ำเป็นรายเดือนอย่างที่นะครับไอ้แกมันแฉบอกว่าคนนั้นได้เท่านั้นเดือนเท่านี้ครับผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งนั้นครับช่วยเหลือตัวเองนะรับจ้างขายข้าวขายของไม่ต้องไม่แต่ขายก๋วยเตี๋ยวว่าทำมาแล้วครับซึ่ง พอมาเปิดหน้าสู้ชัดเจนจริงจังครับ1เดือนกับ25วันนะทำให้แนวร่วมที่นะฮะไม่รู้ว่าผมเป็นหรือตายตอนนี้เขารับรู้แล้วว่าผมยังอยู่กำลังใจเขากลับคืนมาเยอะนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันเหมือนที่พี่บ่าวบอกครับแน่นอนเราชนะแน่นอนครับแต่ขอเวลาทำงานรวบรวมมวลชนรวบรวมนักรบผู้กล้านะที่จะลุกขึ้นนะครับนะยืนเด่นท้าทายร่วมกับพวกเราในการปกป้องพี่น้องในการต่อกรกับเจ้าที่รัฐหรืออำนาจรัฐใดๆที่จะเข้ามาลุกลานเราครับเมื่อเราประกาศเขตจับจุดตั้งมั่นขึ้นมาไม่ว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแบบแผนและขั้นตอนที่ผมทำนะครับผมคิดผมไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกนะผมก็เป็นอดีตทหารพรานทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนแค่นั้นเองฉะนั้นการฝึกฝนด้านความรู้ต่างมีครับก็พยายามใช้ความรู้เท่าที่มีและที่มากกว่าประสบการณ์ในชีวิตก็คือความรู้ต่างๆจากพี่น้องแนวร่วมต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆที่ผมเรียกว่าครูรักพักจำที่ส่งเข้ามาใน LINE ใน iPad ครับซึ่งบางคนนะครับเป็นนายพลนายพันเป็นนายตำรวจครับเป็นครูระดับด็อกเตอร์เป็นคุณหมอเยอะแยะส่งข้อมูลแนะนำผมมาตลอดอย่างเหมือนหมอติ๊กอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหรือว่ามีที่เป็นนายพันหรือเป็นเสที่ส่งข้อมูลให้ตลอดข้อมูลในวังตลอดตรงนี้แหละครับจะเป็นครูช่วยผมในการแนะนำกับพี่น้องในการพูดคุยกับพี่น้องเมื่อลงพื้นที่ผมเอาข้อมูลพี่น้องครับไปตัดแต่งไปเสริมไปเพิ่มเพื่อประโยชน์ให้แนวร่วมที่มาพบครับได้ประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจนะครับไม่ว่าพี่บ่าวนะหรือทีมงานทุกคนนะครับผมนี่ไม่ถนัดพูดหน้าไมค์เท่าไหร่นะครับผมถนัดทำเพียงแต่ว่าคนที่อาจจะต้องมาพูดชัดเจนหน้าไมค์ตรงนี้นะในกลุ่มของเรานะครับคนที่จะบู๊จะลุยครับก็คือมีผมคนเดียวนอกนั้นนะครับอย่างสายคุณทองก็เป็นนักดนตรีนะน้องแยมก็เป็นผู้หญิงนะเขาก็เป็นนักสู้แต่จะให้เขาจับปืนก็ไม่ได้คุณลุงสนามหลวงก็อาวุโสมากแล้วนะครับ
สายยังบัตรสายศรัทธาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆท่านที่เป็นทีมงานของเราครับนะไอตัวจิตมันมีเฉพาะผมฉะนั้นภาพความเลวภาพความเหี้ยมันก็เลยใส่มาผมเยอะตลอดแม้แต่การตั้งข้อหาตั้งคดีต่างๆนะที่มันบ้ามันยัดเข้ามาครับนะซึ่งมันรู้ว่าไอตัวเลวตัวเหี้ยขององค์การสหประชาชาติครับมันคือใครนะมันมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะเด็ดหัวที่ยิงกระบาลผมให้ได้ซึ่งตรงนี้ผมบอกพี่น้องว่าผมไม่กลัวไม่กลัวครับและจะทำหน้าที่ต่อไปประเด็นต่อมาที่จะบอกครับเพราะฉะนั้นถึงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เพื่อต่อยอดด้านความคิดหลายด้านแม้แต่พี่บ่าวในเมื่อพี่บ่าวครับมีความคิดอย่างนี้แนวร่วมของพี่บ่าวที่อยู่ในป่าก็ดีนะครับ แนวร่วมของทุกคนครับแม้แต่คุณอย่างคุณนาคป่านะถ้าเป็นนายทหารหรือว่าเป็นอดีตนายทหารหรือเป็นแนวร่วมแม้แต่อดีตกาดต่างๆที่เป็นเคยเป็นกาดเสื้อแดงแม้แต่คนที่เคยเป็นกาดให้สหายมาน้อยเป็นแนวร่วมของสหายมาน้อยเมื่อเราตอนที่เราต่อสู้นะฮะอยู่ในเมืองไทยอยู่ปทุมธานีผมอยากให้ท่านที่มีความรู้ความสามารถที่เคยฝึกฝนกันมาตอนนั้นเอาความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับนะไปใช้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องทำกันเงียบๆค่อยๆทำไปครับทีละกลุ่ม2กลุ่มทีละจุด2จุดไม่นานแล้วครับไม่ถึงปีแล้วครับแนวร่วมที่พี่น้องตั้งไว้ว่าจะ 15,000 หรือจะตั้งกอง100 150ครับมันมากกว่านั้นแน่นอนมากกว่านั้นแน่นอนครับผมมั่นใจครับมั่นใจ 100% ในเรื่องอาวุธยุทธศาสตร์ต่างๆครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีครับนะผมเชื่อว่าพี่น้องให้ความเชื่อมั่นในการนำของคุณลุงสนามหลวงในการนำขององค์การสหพันธ์ไทยว่าพวกเรานะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อพี่น้องประชาชนเมื่อถึงวันนั้นครับนะความช่วยเหลือพี่น้องและความช่วยเหลือจากองค์การต่างๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาในทุกๆเรื่องครับไม่ว่านะเงินทองไม่ว่าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์นะไม่ว่าด้านกองเสบียงไม่ว่าด้านเครื่องมือสื่อสารครับรับรองครับมีมากมหาศาลแน่นอนเขารอเราทำงานอยู่ครับว่าเราทำจริงทำจังแค่ไหนหรือแค่ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับเพื่อหลอกลวงตอแหลชาวบ้านนะซึ่งนั่นแหละครับเราถึงบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนแต่ผมให้ความมั่นใจพี่น้องได้เลยครับว่านะในเมื่อผมอยู่ตรงนี้ครับการที่พูดแต่เห่าหอนอย่างเดียวครับและนะฮะรอนะให้มันล่มสลายไปเองครับไม่มีทางครับผมไม่มีความคิดอย่างนั้นก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าขอผมเวลาทำงานให้สักระยะหนึ่งครับจะ3เดือน6เดือนหรือจะ1ปีก็ไม่เป็นไรครับนะขอให้มันมีกำลังมากพอมีจำนวนนักรบมากพอครับที่จะล้มล้างพวกมันครับผมล้มล้างแน่นอนครับวันนี้ไม่กลัวข้อหาก่อการร้ายสากลครับที่มันจะหาเรื่องส่งตัวกลับเมืองไทยครับบอกแล้วไม่มีทางครับไม่ว่าไอ้อีคนไหนครับที่คิดว่าจะสับกุญแจมือใส่มือผมนะครับมันสับกุญแจเมื่อไหร่ครับนะหัวกระบาลมันมีรูทันทีครับนี่บอกตรงๆครับฉะนั้นผมไม่นะฮะงอมืองอเท้าครับยกมือไหว้ปลุกปลุกขอชีวิตครับไม่มีทางนะครับมันเกินคำว่ากลัวแล้วครับฝากพี่น้องที่เป็นแนวร่วมนะครับการต่อสู้ของเราครับนี่มันชัดเจนครับเราประกาศสงครามกับพวกมันแน่นอนครับภัยอันตรายต่างๆครับมันมีขึ้นทุกวินาทีครับเผลอไม่ได้เพราะพวกผมไม่ใช่นักพูดอย่างเดียวเราเป็นนักรบนะฮะเราเป็นนักต่อสู้นะฮะเราไม่บังอาจเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติหรอกครับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินั่นคือหลงตัวเองครับนักปฏิวัติต้องให้ชาวบ้านเขาเรียกวีรบุรุษครับต้องให้ชาวบ้านเขายกย่องนะพวกเรานะไม่มีอดีตการต่อสู้ยาวนาน 40-50 ปีไม่มีครับแต่วันนี้ครับเรานับณวันนี้นะเอาวันนี้ว่าใครสู้จริงและใครมีความมุ่งมั่นจริงใครชัดเจนนะครับในทางการต่อสู้หรือใครพูดใครห่าวใครห่าวใครหอนเพื่อรอการเลือกตั้งเพื่อรอให้พรรคเพื่อไทยส่งเงินมาให้หรือนะครับรอให้กษัตริย์เหี้ยนะครับยกโทษให้ครับอันนั้นเรื่องของเขาครับพวกเราไม่มีความประสงค์แบบนั้นวันนี้ครับสู้กับพวกมันครับนั่นคือครับไม่เผาผีไม่เผาญาติกันครับต้องล้มล้างมันครับทุกรูปแบบซึ่งเราก็บอกตลอดและย้ำตลอดครับพี่น้องให้ความมั่นใจได้เลยครับว่าพวกเราครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันนะทรยศต่ออุดมการณ์ที่เราตั้งไว้
ก่อนที่พี่น้องจะเข้ามาสนับสนุนพวกเราประกาศด้วยตัวเองครับประชุมด้วยตัวเองครับมีมติด้วยตัวเองก่อนที่พี่น้องจะทราบอีกเมื่อมั่นใจในทีมงานในอุดมการณ์รักเราถึงกล้าประกาศนโยบายและแนวทางการทำงานต่อสาธารณชนครับเพราะฉะนั้นนะไม่มีวันกลืนน้ำลายโดยเด็ดขาดซึ่งวันนี้ครับผมบอกให้กรมนมันฟังบอกให้เฮียประยุทธ์ครับมึงฟังกูไว้ครับไอ้เฮียประวิตรวงษ์สุวรรณมึงฟังกูไว้ไอ้ทหารเฮียผบ.ทบ.ครับไอ้เสริมชัยสิทธิศาสตร์มึงไม่ใช่ไอ้บิ๊กเจี๊ยบหรอกครับมึงไอ้เฮียเจี๊ยบนะฮะมึงจะมีอำนาจอะไรครับเรื่องของมึงครับกูไม่สนใจครับผบ.ทบ.มึงก็แค่อธิบดีคนนึงครับแต่เมืองไทยมันจังไรครับผบ.ทบ.ครับเทียบแล้วกับอธิบดีกรมนึงกลายไปให้ค่าไปให้ความหมายครับเกินมนุษย์นี่แหละครับคือความอุบัติความทุเรศในวงการราชการไทยถึงบอกว่าต่อไปครับเมื่อล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงระบอบได้ทหารครับจะไม่ใหญ่กว่าประชาชนครับนะทุกคนครับต้องเป็นทหารแค่ของประชาชนครับนะไม่มีใครครับใหญ่ครับฟ้านี่ทุกวันนี้มันบ้าบอคอแตกผบ.ทบ.ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าใครๆอีกครับมึงบ้าไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นครับพวกมึงฟังไว้นะครับวันนี้เมื่อพวกเราครับทีมงานสหพันธ์ไทยร่วมมือกับพี่น้องไม่ว่าหน้าซีบอกก็ดีที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีนะเมื่อผมมีกำลังมากพอมีนักรบมากพอครับกำลังตรงนี้ครับไม่ใช่กำลังของผมนะเมื่อพี่น้องที่เป็นแนวร่วมสหพันธ์ไทยครับไม่ว่าพี่น้องแนวร่วมภาคใต้นะจะ3จังหวัดชายแดนหรือว่า14จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดก็ได้นะมีกำลังมากพอเมื่อพี่น้องนะทางภาคกลางนะพี่น้องทางสหพันธ์ล้านนาพี่น้องทางภาคอีสานครับทุกจุดเขารวบรวมกำลังมากพอครับทุกจังหวัดจังหวัดละ500จังหวัดละ 1,000 คนก็แล้วแต่รวบรวมกำลังได้นะพอระยะหนึ่งครับพอที่จะยึดค่ายทหารนำหน้ากับพี่น้องประชาชนพอที่จะยึดโรงพักครับในจังหวัดนั้นๆในอำเภอนั้นๆครับทุกจุดครับบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อนั้นครับเราลงมือทันทีครับลบในนามภาคประชาชนนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินไม่มีนะครับเฮลิคอปเตอร์ครับจะแพ้ครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้เพราะที่ผ่านมาครับถ้าเราใช้พลังของคนเสื้อแดงครับสู้อย่างจริงจังวันนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนมานานแล้วครับพี่น้องเขาเป็นนักสู้เยอะทุกคนครับมีมือเปล่าครับวิ่งฮือไปหารถถังนะครับมีช้อนมีเหรียญบาทมีส้อมนะมีกุญแจมีไขควงครับสามารถย่อยสลายรถถังครับที่เป็นเหล็กกล้าอย่างนี้ครับเป็นเศษเหล็กได้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงชั่วโมงเกิดมาแล้วครับเหตุการณ์ที่เราชุมนุมนะเมื่อปี5253เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในพลังของประชาชนครับว่าถ้าเขาเกิดความเครียดแค้นและเกิดนะครับกำลังใจในการต่อสู้ครับทุกอย่างครับไม่สามารถต้านทานได้พลังมหาศาลของประชาชนผมเชื่อมั่นเช่นนั้นแต่บังเอิญว่าที่ผ่านมาครับแกนนำนปช.หูควยทั้งหลายครับนะมันสู้เพื่อหมอบกราบมันสู้แค่ให้มีการเลือกตั้งมันสู้เพื่อให้มันเป็นรัฐมนตรีนะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานแค่นั้นเองครับมันเอาซากศพของพี่น้องมันเอาชีวิตของพี่น้องครับเพื่อไต่เต้าให้ตัวเองเป็นใหญ่ได้มีความร่ำรวยแค่นั้นไม่ว่านปช.หรือว่าส.ส.เพื่อไทยครับนั่นแหละครับไอ้พวกจังไรพวกนี้ครับทำให้นะชีวิตของประชาชนที่เสียในการต่อสู้สูญเปล่ามากๆแต่พวกเราครับจะไม่ทำอย่างนั้นผมสหายมาน้อยครับจะไม่ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดเมื่อมีพลังมากพอครับมวลชนมากพอการนำทิศทางการต่อสู้พวกเราทำได้แค่ชี้นะแต่เชื่อว่านะครับการต่อสู้นะตามจุดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่างๆบนพื้นที่ของท่านอำเภอของท่านหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านจังหวัดของท่านภูมิภาคของท่านพี่น้องครับจะเป็นผู้นำครับพวกเราครับในการต่อสู้ซึ่งเราพร้อมที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องในทุกๆจุดวันนี้เราเริ่มก่อตั้งเป็นรูปร่างเริ่มประกาศนโยบายของสหพันธรัฐนะและประกาศแนวทางนะยังมีแนวร่วมอีกเยอะครับที่จะต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าฝ่ายการต่างประเทศไม่ว่าฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่ว่าฝ่ายภาษาระหว่างประเทศนะครับฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายการเงินฝ่ายเสบียงอีกเยอะแยะครับที่จะช่วยกันครับในนามคณะกรรมการสหพันธรัฐไทยครับเอามาจากไหนครับก็เอามาจากพี่น้องครับอยู่หน้าซีบ็อกก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีครับที่อาสาเข้ามา เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับรูปร่างและทิศทางเราครับก่อรูปตัวครับชัดเจนทำให้พี่น้องครับนะทราบว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนถึงมีแนวร่วมครับเข้ามาเยอะเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการที่พูดนั่งเหานั่งหอนอย่างเดียวไม่มีเวลาครับไปแหย่ใครครับไม่มีเวลาไปดมก้นใครครับไปตามตูดใครนะวันนี้วันเวลาของเราครับคือนำหน้านะตั้งหอกตั้งตรงที่เราตั้งไว้ครับมุ่งมั่นครับล้มล้างมันต่อไปก็ขอเชิญชวนครับใครก็ตามครับที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านที่จะช่วยกันบริหารบ้านเมืองของเราครับนะเข้ามานะครับเข้ามาตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นลูกน้องเรานะทุกคนเป็นแนวร่วมผมใช้คำว่าแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตยนะแนวร่วมเพื่อสหพันธรัฐไทยครับท่านตั้งตรงไหนครับตั้งในหมู่บ้านของท่านนั่นแหละครับประกาศนะครับสมัครเป็นแนวร่วมในใจครับพวกเราไม่เคยบอกว่าต้องแสดงบัตรประชาชนต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านนะต้องส่งรูปมาให้ต้องส่งบัตรประชาชนมาให้ครับไม่เอาครับเพราะเราไม่ถือว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครับทุกคนครับคือเจ้าของประเทศพวกท่านนะครับสมัครในใจและประกาศสู้พร้อมกับพวกเราครับในหมู่บ้านของท่านในตำบลของท่านในอบต.ของท่านในภาคของท่านครับและท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดท่านครับมีคนจำนวนเท่าไหร่แล้วพร้อมหรือยังครับที่จะยึดจังหวัดพร้อมหรือยังครับที่จะยึดอำเภอนะยึดตำบลนะยึดขึ้นมาก็ประกาศครับแนวทางสหรัฐไทยว่ากูจะไม่ขึ้นต่อรัฐบาลไทยเมื่อจุดแรกประกาศจุด 2.3 ประกาศผมถามว่าชัยชนะมันจะหนีไปไหนครับนั่นคือขั้นตอนครับรายละเอียดครับเราจะคุยนะเมื่อลงพบมวลชนครับซึ่งการพูดหน้าไมค์ครับตรงนี้ก็พูดได้ครับวันนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องข้อหาในเรื่องการผิดกฎหมายอะไรครับเพราะมันผิดไม่รู้จะผิดยังไงครับกลัวว่าถ้ารายละเอียดมากนะการเผยแพร่ทาง YouTube หรือว่าทางข้อมูลข่าวสารต่างๆถ้ามันเข้าข่ายนะครับในเรื่องผิดระเบียบของเขากลัวเขาจะบล็อก YouTube ตรงนั้นแหละครับผมไม่ได้กลัวทางการไทยผมไม่ได้กลัวคดีที่มันจะยัดให้เพราะถ้ามันบล็อกช่องทางนี้การสื่อสารต่างๆแล้วก็ไม่สามารถต่อยอดกันได้พี่น้องต้องทราบนะวันนี้มันตั้งทีมนะครับส่งข้อมูลส่งคำพูดของผมเนี่ยไปฟ้องร้อง YouTube ไปฟ้องร้อง Google ครับต้องการให้ปิดเพื่อไม่ให้ผมนี่ติดต่อสื่อสารกับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมมีขีดจำกัดแค่นิดเดียวแค่นั้นนะครับพยายามที่จะนะฮะซอฟลงได้หนึ่งเพื่อพูดตรงนี้ไม่ให้เข้าข่ายที่ YouTube มันตั้งกฎระเบียบไว้ว่าเดี๋ยวมันจะบล็อกแค่นั้นแหละครับวันนี้เรามีช่องทางน้อยเหลือเกินครับฟังครับมีช่องเล็กๆครับแต่มันก็ตั้งทีมครับที่จะปิดปากพวกเราให้ได้ซึ่งไม่ได้เกินความมานะพยายามครับในการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับวันนี้สัญญาใจหรือนะครับคำมั่นสัญญาที่ผมให้กับพี่น้องไว้ว่ามั่นใจในตัวพวกเราครับมั่นใจในตัวผมมั่นใจในตัวลงสนามหลวงครับทีมงานครับทั้งทุกคนทั้งหมดครับว่าพวกเราครับมีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ชัดเจนครับไม่ท้อถอยแน่นอนอุปสรรคนานาประการครับเราผ่านมาเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้พวกเราครับร่วมกันสู้ต่อไปและนะครับข้อมูลต่างๆที่ส่งมาให้เราก็จะเสนอต่อพี่น้องด้วยรวมทั้งนะครับนโยบายต่างๆที่เสนอเข้ามาครับผมเอาเก็บเล็กผสมน้อยครับไปประดิษฐ์เป็นผสมเล็กผสมน้อยให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งหมดท่านส่งเข้ามาเถอะครับอย่างที่ผมบอกให้ท่านทราบไม่ว่าบทกลอนไม่ว่าข้อเขียนข้อมูลต่างๆนะครับที่ส่งมาให้แม้แต่ท่านอาสาที่จะเป็นร่วมในนามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆครับผมยินดีครับแต่ไม่จำเป็นต้อง มาสมัครกับพวกเราครับท่านสมัครด้วยตัวเองนั่นแหละครับสมัครต่อหน้ากระจกนะครับเอาละกูจะเป็นนักรบกับสหายมาน้อยกูจะเป็นนักรบสหพันธรัฐไทยครับประกาศตัวเองหน้ากระจกครับแค่นั้นก็ถือว่าสมัครแล้วครับเพราะเราจะไม่มีการนะบังคับกันครับเราไม่มีเจ้ามีนายผมย้ำตลอดครับวันนี้นะพวกระบบลัทธิศักดินาครับไม่มี
นะฮะเพราะเราต่อสู้กับพวกศักดินาพวกเราคือสหายคือพี่น้องครับร่วมอุดมการณ์เดียวกันครับพวกเราอยู่ระนาบเดียวกันครับไม่มีใครรวยใครจนไม่มีใครหล่อใครสวยนะทุกคนเท่ากันหมดนะครับก็คงจะนะฮะเข้าใจนะพี่บ่าวคงจะเข้าใจว่าวันนี้ความหมายและความมุ่งมั่นของผมนะครับมียังไงและผมเชื่อว่านะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องที่ฟังอยู่เมืองไทยก็ดีแม้แต่กัลยาณมิตรวัดธรรมกายครับที่มีความอัดอั้นตันใจผมอยากให้ท่านนะครับใช้ความอัดอั้นตันใจตรงนั้นมาแปลเปลี่ยนนะครับความฮึกเหิมมาแปลเปลี่ยนการลุกฮึดขึ้นสู้กับพวกมันครับอย่าไปนั่งงอมืองอเข่าและการประชดตัวเองนะครับอย่างลุงสมพงษ์โตเฉยนั่นถือว่าท่านมีความกล้าหาญแต่ถ้าใช้ความกล้าหาญตรงนั้นในการแปลเปลี่ยนเป็นแนวร่วมในการต่อสู้ผมว่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกครับแต่ว่าไม่ใช่ว่านะครับท่านทำแล้วไร้ประโยชน์แต่ถ้านึกถึงส่วนใหญ่ครับอยากจะให้ยับยั้งชั่งใจครับนะการปิ้งปลาประชดแมวครับทำได้ในระดับหนึ่งครับแต่พวกมันไม่ใช่แมวครับพวกมันเป็นสัตว์นรกมันไม่มีความรู้สึกรู้สามันไม่มีความนะครับไร้มันไม่มีความยังอายนะมันไม่มีศีลธรรมในหัวใจครับคนตายต่อหน้าต่อตาครับยิงกระบาลต่อหน้าตาครับมันยังทำมาแล้วเพราะฉะนั้นครับขอให้ลายของคุณลุงสมพงษ์ครับเป็นลายสุดท้ายครับอย่าพึ่งเลยนะครับให้เก็บเรี่ยวแรงเก็บชีวิตเก็บกำลังใจครับมาสู้ร่วมกับหมาน้อยดีกว่านะครับตรงนั้นนะครับท่านฟังผมขอไว้ก็แล้วกันก็ขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาผมมีข้อมูลนะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ผมบอกไว้ครับข้อมูลของคุณหมอติ๊กนี่ก็คือแนวร่วมเป็นนักรบอีกแนวรบนักรบหนึ่งครับที่นะส่งข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอโทษทีนะผมกดปุ่มผิดนะครับกดปุ่มผิดรีบเข้ามาใหม่ครับสายสักครู่ขอโทษด้วยครับกดปุ่มผิดนะบังเอิญว่านะคุณทำเจอรี่ครับโทษทีครับเรียกเข้ามาใหม่ผมกดรับไปกดปิดซะก็เลยสายหลุดไปนะสายหลุดไปครับนะขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวผมถ่ายโทษด้วยตัวเองผิดผมขอโทษนะผมที่เป็นคนที่ยอมรับความคุณสร้อยสแตนเลสกับคุณทอมเจอรี่ครับเรียกเข้ามาใหม่นะฮะเพราะว่าขอโทษจริงๆครับผมกดปุ่มสีแดงไม่ได้ปุ่มสีเขียวครับครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสหายมาน้อยครับสหายมาน้อยครับไม่มีคุณแล้วครับเรียกสหายก็พอก็สนับสนุนนะครับครับผมครับฟังจาก iPad ครับคุณทอมเจอรี่อย่าไปฟังทาง YouTube ครับเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับฮัลโหลครับเขาเขียนว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรนะครับรบกวนเรียกเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้ยินเสียงครับนะท่านเรียกเข้ามาใหม่ครับคุณสร้อยสแตนเลสด้วยนะครับที่เรียกเข้ามาแล้วผมไม่สามารถรับสายได้ขออภัยด้วยนะพอพูดแล้วก็ไม่อยากให้ขาดตอนนะตอนนี้เรียกเข้ามาใหม่ได้นะครับคุณสร้อยสแตนเลสแล้วก็คุณทอมเจอรี่นะครับนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งท่านฟังครับสัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนครับเชิญครับชัดเจนแล้วครับครับผมครับผมสายมาน้อยเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นใจคุณสายมาน้อยคุณลุงสนามหลวงแล้วก็พี่คุณทองแล้วก็น้องแยมสายยังบัตรสายศรัทธาทีมสาพันธรัฐไทยทุกๆคนครับให้มีกำลังใจต่อสู้อย่างที่พี่บ่าวพูดมาเมื่อกี้พี่บ่าวพูดถูกต้องผมสนับสนุนความคิดของพี่บ่าวแล้วก็คุณมาน้อยก็พูดสำทับอีกทีนึงเพราะว่ามวลชนฝ่ายประชาธิปไตยของเราเนี่ยก็คือว่าโดนฝ่ายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไอ้พวกนปชนะเขาทำลายความฮึกเหิมลงไปตั้งแต่ที่ว่าแต่ก็อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่อักษะตั้งแต่อักษะเลยคือเพราะว่าเขารับงานมาเหมือนอย่างที่หมาน้อยพูดนะถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปัตย์สาขา2เขาเป็นพรรคประชาธิปัตย์สาขา2
แล้วก็ทีนี้ทางฝ่ายทางโน้นอ่ะเขาส่งคนมา เขาส่งคนมาแบ่งกันเล่นแบ่งหน้าที่กันเล่นครับก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เล่นไปหน้าที่หนึ่งที่จะกัดพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เล่นไปอีกหน้าที่หนึ่งแล้วก็ครับทีนี้สายของนปช.เนี่ยเขาผมคิดว่านะถ้าผมมองไม่ผิดเขาส่งหมอเวงแล้วก็คุณป้าธิดาเนี่ยเข้ามาครับที่จะคอยแบบว่าไม่ให้พวกเสื้อแดงนี้ก้าวหน้าแล้วว่าต่อสู้ถุดโต่งครับต่อสู้สุดโต่งอย่างนี้ไงคือเขาทำลายแบบว่าเขาทำลายความพุ่งเหิมแล้วก็กำลังใจของพี่น้องนะให้ลดลงให้ท้อถอยลงให้แบบว่าไม่ให้มีอุดมการณ์ในการต่อสู้ก็คือว่าบางคนนี่ก็คือว่าอย่างที่ผมไปสัมผัสมานะครับเขาห่อเหี่ยวเขาคิดว่ามันไม่มีแล้วมันไม่มีใครแล้วที่ว่าจะมานำการต่อสู้สู้ไปกับไปอย่างไอ้พวกนปช.เนี่ยครับเขาพามวลชนเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างที่ทุกคนที่เขาบ่นมาในทางที่ว่าโฟนอินก็ดีหรือว่าพูดในทางซีบอกก็ดีอย่างเงี้ยว่าทำไมอ่ะโดนถึงขนาดนี้วัดพระธรรมกายโดนถึงขนาดนี้ทำไมคนไทยยังเฉยกันอยู่คนไทยยังเฉยกันอยู่เพราะว่าคนไทยเพราะผมพูดตรงๆเพราะว่าคนเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขาเข็ดไงคุณมาน้อยครับเข็ดยังไงเข็ดตรงที่ว่าคนเสื้อแดงคนลากหญ้าที่เขาไปต่อสู้จริงๆอ่ะตั้งแต่สมัยปี49มานี่ที่ทักษิณโดนยึดอำนาจเนี่ยถ้าคนฝ่ายประชาธิปไตยนะคนลากหญ้าคิดว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของกูไม่ออกไปก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายครับแต่คนส่วนมากที่เขาไปต่อสู้พ่อเห็นใจคุณทักษิณ เห็นใจครับเห็นใจคุณทักษิณที่โดนลังแกเขาทนไม่ได้เขาก็ออกไปสู้ครับพอเขาออกไปสู้แล้วก็มีกลุ่มการเกิดขึ้นมาว่าตั้งกวนอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้ไงตั้งกวนที่จะต่อสู้เข้ามาสู้คนที่ว่ามวลชนที่ไปสู้จริงๆเขาก็คิดว่าแกนนำเนี่ยมันจะสู้จริงๆไงครับแล้วก็พรรคศิลป์พรรคเพื่อไทยนี่เขาจะสู้จริงๆไงได้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงเขาสู้ไปกราบไปเขาไม่ได้สู้เพื่อว่าที่จะเอาชนะเขาสู้ไปต่อรองไปอย่างนี้ไงครับแล้วทั้งฝ่ายทั้งโน้นเขาก็ฉลาดไงพอมวลชนจะฮึกเหิมเข้มแข็งขึ้นแข็งขึ้นเขาก็ส่งสายเขาเข้ามาแบบว่าคอยดรอปกำลังใจมวลชนลงคอยแบบว่าให้สังเกตดูว่าผมสังเกตนะผมเป็นคนช่างสังเกตว่าแบบว่าตั้งแต่สมัยไอ้สสพรรคเพื่อไทยโดนไอ้สสพรรคประชาธิปัตย์โดนฆ่าตายอ่ะครับโดนยิงตายช่วงนั้นเนี่ยพวกเรานี่ฝ่ายเลดการ์ดฝ่ายพวกเรานี่จะพูดกันตลอดเราจะตีปาหน้าใส่กันตลอดว่าครับทำไมอ่ะคนตายกันเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันทำไมไม่พูดทำไมไม่ประกาศตั้งเวทีแต่ละเวทีนี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเสื้อแดงตายแล้วก็จะต่อรอไอจะพูดถึงความเรียกร้องความยุติธรรมกันยังไงครับมีแต่พวกเรานะที่พูด ที่พูดอยู่ที่สถานีนะว่าทำไมอ่ะคนตายไปแล้วทำไมถึงไม่เรียกร้องอย่างน้อยก็ต้องเยียวยาครับและคนที่ว่าเป็นต้นคิดที่เรียกร้องที่ว่าเยียวยาพูดบาดเจ็บล้มตายไปเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมีแม่น้องเกดแล้วก็พ่อน้องเชิญนะที่เป็นหัวหอกนะครับที่พาญาติคนที่เสียชีวิตน่ะทีแรกก็ลุงยิ้มตาสว่างอีกคนครับที่ไอ้พวกนปช.ไม่มีใครพูดสักคนนะผมสังเกตนะไม่มีใครพูดว่าเออเราจะเยียวยาเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพูดเลยมีแม่น้องเกดนี่แหละเป็นคนพูดเป็นคนที่ว่าคนบาดเจ็บโดนยิงหรือว่าบาดเจ็บล้มตายญาติพี่น้องได้เงินเยียวยานั่นน่ะมีพรรคเพื่อไทยพวกนปช.ไม่มีใครพูดเลยครับมีแต่นี่แหละมีแต่คนญาติคนที่เสียชีวิตอ่ะไปถือรูปอ่ะถือรูปเดินไปบอกรัฐบาลของตัวเองอ่ะหน้าที่รัฐบาลของตัวเองจะจัดการน่ะต้องให้คนเนี่ยญาติพี่น้องไปอย่างนี้ไงครับผมคือเขาต่อสู้อย่างนี้แล้วคนที่เขาต่อสู้ขึ้นมาแล้วครับสัญญาณหายครับทอมเจอรี่ครับสัญญาณหายไปนะครับไม่เป็นไรนะก็น่าจะอยู่ในกาลาแลนด์ครับสัญญาณเป็นอย่างนี้นะครับในเมืองไทยเข้าใจนะคือตอนนั้นนะครับผมก็พี่น้องคงทราบนะฮะคืออิทิดาเนี่ยประกาศออกสื่อแม้แต่ออกสื่อตอนที่ผมโดนไล่จับนะฮะที่ขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับในเรื่องข้อหา112ก็ดีนะประกาศเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่พวกเขานะแล้วก็ไม่ใช่นะฮะ
เป็นแดงที่ไหนก็ได้ครับเป็นแดงนอกคอกครับไม่ขึ้นกับใครนะพวกเขานะไม่ใช่พวกเราเพราะพวกไอ้สหายมาน้อยมันเป็นพวกล้มเจ้าล้มล้างรัฐบาลนะพวกใช้ความรุนแรงครับไม่ใช่พวกนปช.ซึ่งตอนนั้นผมฟังแล้วผมก็เฉยๆผมรู้มาตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพี่น้องครับบางครั้งนะครับอย่าบอกว่าพวกเราทะเลาะกันอย่าบอกว่าพวกเราทำไมต้องแตกแยกกันครับผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าพวกมันไม่ใช่พวกเราพวกเราที่นี่คือเราคือประชาชนครับเราคือประชาชนครับที่นะฮะอุตส่าห์ครับสลัดแอกจากการเป็นฝุ่นใต้ตีนเสือกจะมาเป็นสาวกนปช.อีกต่อเนี่ยแหละครับนะฮะผมเห็นแม่ๆพี่ๆนะครับโอ้โหเข้าคิวรอถ่ายรูปไอ้พวกแกนนำนะครับเห็นบางคนนะครับโอ้โหเนี่ยหอบเงินเป็นไม่รู้กี่แสนกี่กระเป๋าครับไปบริจาคให้เขาซึ่งมันก็เหมือนนะครับความรู้สึกที่พี่น้องเขาศรัทธานั่นแหละครับแต่บังเอิญว่าไอ้พวกที่นั้นนะครับเขาไม่ได้สนใจครับว่าพี่น้องศรัทธายังไงนะเขาคิดเขาก็ยิ่งใหญ่ใครๆก็อยากเข้าหาเพราะเขาเป็นคนเด่นคนดังแต่ถามว่าก่อนที่มึงจะเด่นจะดังหรือว่ามึงจะยิ่งใหญ่นะครับใครจะทำให้มึงยิ่งใหญ่พี่น้องประชาชนครับที่บาดเจ็บล้มตายนั่นแหละครับซึ่งตรงนั้นแหละครับผมถึงไม่เอาด้วยผมพูดเป็นเวทีตลอดว่ากูไม่ญาติดีกับมึงนะฮะกูไม่สู้ไปกราบไหว้กูไม่สู้ไปกราบไหว้ไปนะสู้ไปครับยิงกระบาลไปสู้ไปปาดคอมึงไปสู้ไปครับนะฮะตีเข่ามึงไปผมพูดตลอดนะครับพวกเขายิ่งไม่ยอมรับครับหาว่าผมรุนแรงผมฮาร์ดคอผมนอกคอกจริงๆแล้วพูดจากความรู้สึกของเราตรงๆนะครับสวัสดีครับเอาอีกแล้วครับพอดีพอเราพูดความจริงนะมันจะตัดสายเรามันจะแบบจะควนขึ้นเราตลอดคือในกาลาแลนต้องทำใจตอนที่สหายอยู่ในกาลาแลนใช่ไหมเขาต้องทำใจนิดนึงต้องระมัดระวังด้วยในการส่งข้อมูลข่าวสารเอาเชิญต่อครับเชิญต่อครับครับนะก็พยายามสรุปนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะดักฟังนะครับผมยังไงผมก็ขอสู้ด้วยคนก็ขอสู้กับสหายด้วยคนว่าครับครับการต่อสู้ การต่อสู้ครั้งนี้นะ พวกเราน่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าเราสู้เพื่อพรรคเพื่อเราสู้เพื่อคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเขาเอาอุดมการณ์ของมวลชนพวกเราเนี่ยไปต่อรองครับไปต่อรองเพื่อผลประโยชน์อะไรของเขาก็ดีอะไรก็แล้วแต่ต่อรองให้ได้เงินได้ทองจากทักษิณ นะฮะบอกกูมีมวลชนเยอะครับจะให้กูหรือเปล่านะดูที่กูตั้งเวทีเนี่ยคนเยอะแยะขนาดเนี้ยผมทราบหมดนะครับใช่ใช่และทีนี้ไอ้พวกนปช.นี่ก็คือว่ามันเหมือนกับมือปืนรับจ้างอ่ะมือรับจ้างแบบว่าแทนพวกนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะพูดเก่งมันจะพูดดีพูดเก่งครับแล้วผมขอตีปลาหน้าใสไว้ผมขอตีปลาหน้าใสไว้ก่อนนะว่าถ้าพวกมันไม่มาร่วมกับพวกเรานะถ้าถึงเวลาวันพวกเราดีเดย์ขึ้นมาแล้วพวกมันมาเสนอหน้านะให้พี่น้องในซีบอกและพี่น้องที่ฟังอยู่ช่วยกันถีบหน้ามันลงหน่อยช่วยกันพูดไปวันนี้เลยตีปลาหน้าใสไว้เลยเพราะไอ้พวกนี้มันพูดเก่งครับผมเห็นแล้วผมเห็นมันยืนกันอยู่สลอนอยู่หน้าเวทีที่ว่าสนามมังคลานะครับไอ้พวกนี้นะโหมันแย่งกันโชว์ตัวเพื่อจะให้นายใหญ่เห็นครับจอทีวีอ่ะเพื่อจะได้ลงสมัครส.ส.หรืออะไรก็แล้วแต่พาญาติพาพี่น้องกันมาเสนอหน้าอยู่บนเวทีบางคนนี่ผักหลังกันเลยอ่ะผมเห็นแล้วมันน่าเกลียดมากครับคือมันต่อสู้เพื่อจะเป็นนักการเมืองมันไม่ได้ต่อสู้เพื่อว่าประชาธิปไตยหรือว่าความเป็นของพี่น้องให้ดีขึ้นครับถ้าฟังดิฟังว่าไอ้พวกนปช.น่ะมันเคยพูดจากปากมันบ้างไหมว่าเออพี่น้องเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปพี่น้องจะมีอาชีพครับชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่ดีขึ้นหรืออะไรแล้วแต่เราทรัพยากรธรรมชาติของเราเหมือนที่ทอมดันดีเคยพูดครับไอ้พวกนี้มันไม่เคยหลุดออกจากปากกันเลยนะไม่เคยหลุดออกจากปากเลยและทีนี้ผมก็จะพูดว่าอย่างอาจารย์สุรชัยเนี่ยแกพูดผมก็ฟังแกมานานหมวกผมก็เคยซื้อแต่ก่อนผมก็เคยศรัทธาแกอยู่แต่พอแกมาพูดคำว่าพูดอย่างนี้นะคือทุกคนก็ได้ฟังเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าก็เหมือนอย่างที่ว่าสหายพูดนั่นแหละแกสู้มา30ปีเพราะว่าแกคิดได้แค่นี้แกถึงสู้มา30ปีไม่ชนะเพราะว่าแกมีความคิดแค่นี้ไงแกจะรอให้แบบว่าแกจะคือผมตีความคิดแกออกแกจะรอให้แบบว่ารอให้ฝ่ายข้าศึกนี่กัดลิ้นตัวเองตายอ่ะกัดลิ้นตัวเองตายแล้วเรารอชนะอย่างเดียวมันไม่มีทางหรอกผมบอกผมพูดมาตลอดว่าโจรนะ
จรน่ะมันมาปล้นเราน่ะมันใช้ปืนน่ะมันใช้ปืนสารพัดชนิดน่ะมาปล้นเรานะครับเราจะไปขอมันว่าเอ้ยโจรเอ้ยมึงคือไม่เห็นใจนะครับสัญญาณหายเองนะครับท่านฟังครับสัญญาณในเมืองไทยคงเอาเท่านี้นะครับคุณจะรีบครับนะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกครับนะฮะคือผมบอกท่านผู้ฟังได้เลยครับผมมั่นให้ความมั่นใจได้ว่าเราไม่ตอแหลไม่สร้างภาพและเราจะไม่รอให้ร่มมันร่มสลายเองครับนะฮะถึงบอกว่าชัดเจนใครจะสู้ก่อนสู้หลังครับไม่สำคัญสำคัญแล้ววันนี้นะครับมึงทำจริงจังหรือไม่นะเอ้ยกูด่าเจ้ามาก่อนกูสู้เจ้ามาก่อนแล้วสู้ยังไงล่ะสู้ออกคลิปอย่างเดียวครับชาติไหนจะชนะครับถ้าไม่ลงมือวันนี้ครับนะฮะด่าไปด้วยครับหันคอไปด้วยครับบั่นคอไปด้วยครับถึงจะชนะวันนี้ครับท่านฟังที่เคารพนะครับแนวร่วมต่างจุดต่างๆถึงแม้ว่าจะมากจะน้อยครับเขาเกิดขึ้นแล้วครับเกิดนี่คือจากเราเองครับและผมไม่เคยหวังน้ำบ่อหน้าทุกอย่างครับนะต้องสร้างจากเราครับยอดต่อยอดแล้วให้พี่น้องไปต่อยอดด้วยตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับฟังอยู่นะครับครับครับผมก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเราต้องเดินหน้าครับไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าจะพักอะไรก็แล้วแต่ครับคือก็รู้กันอยู่เนาะเพราะว่าเราเดินทางสายตรงนะครับคือไม่ออกซ้ายออกขวาผมติดตามหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายนะครับแต่ก็ให้เข้าใจว่าผมและสหายหลายๆท่านอ้าวเต็มร้อยกับสาธารณสุขให้ทีมงานทุกท่านนะครับครับโปรดใช้ความระมัดระวังไม่ว่าจะติดต่อประสานงานในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านครับขอให้มีความรอบคอบติดตามอยู่ตลอดครับครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังนะครับสู้เพื่อสถาปนาสหพันธ์ไทยครับกับสหายหมาน้อยนะผมนะนั่งพูดนั่งเห่านั่งหอนอยู่ครับนี่คือรายการสดๆนะครับท่านผู้ฟังครับของคืนวันเสาร์ที่25 กุมภาพันธ์ตอนนี้ย่างเข้าวันใหม่ครับเป็นเช้าวันอาทิตย์แล้วครับนะเวลาณจุดตั้งมั่นตอนนี้3:10 นนะครับ3:10 นครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการพูดคุยแต่ผมขออนุญาตปิดนะฮะนิดนึงนะครับเพื่อปิดสักครู่นึงครับเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งเรียกเข้ามาผมอยากจะเอาข้อมูลคุณหมอพูดเป็นประโยชน์บ้างนะครับบางครั้งโดนดูถูกตลอดว่ามึงก็พูดไปไร้สาระครับไม่มีเนื้อหาสาระผมบอกแล้วว่าพี่น้องไม่ต้องมาเอาสาระกับไอ้สหายหมาน้อยนะครับผมเนี่ยครับเข้ามาพูดตรงนี้ครับนโยบายผมคือต้องการหาเรื่องหาราวหรือว่ายุยงส่งเสริมปลุกระดมคนให้ลุกขึ้นสู้ครับเนื้อหาสาระครับพี่น้องทราบกับผมอีกเยอะแยะครับไม่จำเป็นครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้แต่ไม่จำเป็นครับเวลานี้ให้พี่น้องครับที่ท้อแท้ท้อถอยมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้สาระเนื้อหาสาระครับข้อมูลข่าวสารพี่น้องครับเช็คจากมือตัวเองได้เยอะจาก iPad iPhone มีอยู่แล้วแหละนะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ไออีบางคนนะครับที่อิจฉาตาร้อนนะอ้างว่าเป็นนักวิชาการใหญ่โตอย่างไอเฮียด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรืออีกหลายๆคนครับเนี่ยที่สู้มานานหลายปีนั่นแหละครับนะฮะดูถูกภูมิปัญญาคนอื่นผมบอกว่าไอคนที่ชอบดูถูกคนอื่นนะครับนั่นแหละครับมันยิ่งโง่เนี่ยผมที่ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับพร้อมรับที่จะความรู้ต่างๆที่พี่น้องเทมาได้ตลอดนะเราไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนกล้านะฮะน้อมรับนะความแนะนำการติชมจากพี่น้องต่างๆครับน้อมรับตลอดเวลาเช่นคนนี้เหมือนกันครับพยายามที่จะนัดหมายไว้ว่าจะเอาข้อมูลมาส่งมาให้มาอ่านตลอดเวลาขอบคุณมากคุณหมอติ๊กครับที่ส่งมาให้ครับข้อมูลพวกนี้นะครับผมได้รวบรวมนะเป็นเอกสารที่จะนะครับเผยแพร่ให้กับแนวร่วมเวลานะเวลาที่ผมลงพื้นที่เวลาที่ผมลงพื้นที่นะครับคุณหมอติ๊กครับนะสบายใจได้เพราะคุณหมอส่งมาให้นี่ผมจะขออนุญาตให้พี่น้องผมจะอ่านสลับด้วยครับท่านอย่าเพิ่งโทรเข้ามาข
ขออนุญาตอ่านเพื่อประโยชน์ต่อท่านฟังบ้างบางท่านไม่รู้ว่าเอ๊ะมันด่าเจ้าด่าเจ้านะครับตกลงมันเจ้ามันเลวยังไงเจ้ามันเอารัดเอาเปรียบพี่น้องยังไงนะฮะเจ้ามันรวยยังไงหรือนะทำไมครับไอ้หมาน้อยทำไมด่าแต่เจ้าจังเลยครับเจ้ามันเหี้ยยังไงไหนบอกว่านะฮะพอเพียงพอเพียงซึ่งวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพละครับวันนี้คุณหมอติ๊กส่งข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่านะฮะหมาน้อยครับวันนี้ระบอบกษัตริย์เนี่ยใช้กองทัพและกองทัพนำระบอบกษัตริย์พิงหลังเพื่อรักษาผลประโยชน์นะฮะระบอบของพวกมันเพื่อทวงรั้งการกระจายอำนาจนะกระจายทรัพยากรความเสมอภาคให้แก่ประชาชนพวกมันจะฮุบประโยชน์เฉพาะกลุ่มทีนี้แนวทางต่างๆครับเพื่อประโยชน์ต่อนักต่อสู้ในแนวทางเพื่อสาพันธ์ไทยทำจะทำอย่างไรให้ชนะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือ1ต้องให้กองทัพถอยจากการค้ำระบอบกษัตริย์ให้กลับมาเป็นของประชาชนข้อที่2คุณหมอติ๊กเขียนนี้บอกว่านะฮะกลไกการตรวจสอบและการถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินบริหารก็ประมาณนะฮะต้องมีประสิทธิภาพนะฮะแม้เมื่อได้ระบอบประชาธิปไตยแล้วที่เราสถาปนาขึ้นต้องมีประสิทธิภาพข้อที่3สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับต้องกลับหลังหันมาเป็นสื่อเพื่อประชาชนไม่ใช่สื่อเพื่อพิทักษ์ระบอบกษัตริย์และกองทัพเผด็จการเหมือนปัจจุบันนี้ที่มีสื่อเหี้ยเลียส้นตีนระบอบกษัตริย์อย่างไอ้สื่อเหี้ยทีนิวของไอ้สนธิยาหนูแก้วไอ้ Bright TV ไอ้ New TV อมรินทร์ TV The Nation The Nature นะแม้แต่ช่อง3 5 7 9นะครับช่อง8ทุกช่องที่เป็นสื่อทางโทรทัศน์ทุกวันนี้เป็นสื่อเหี้ยที่รับใช้กษัตริย์และกองทัพเผด็จการรวมทั้งอีดอกทองอีวาสนานาน่วมอีหารากนี้ด้วยนะที่ชื่นชมแต่ทหารนะเรียกนายพลนั้นคนนี้แต่มึงไม่รู้เลยว่าไอ้ทหารเหี้ยทั้งนั้นแหละครับที่ฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์กลางบ้านการเมืองมึงไม่พูดถึงนั่นคือความพยายามของสื่อนะยกตัวอย่างขึ้นมาซึ่งบางคนนะครับชื่นชมมากๆอีวาสนานาน่วมว่าเป็นคนเก่งความรู้ความสามารถที่ไหนได้ครับอีนี่มันตอแหลสร้างภาพนะฮะขายจิ๋มขายหีครับเพื่อให้ได้ดิบได้ดีให้ได้งบประมาณจากกระทรวงกลาโหมแค่นั้นเองไม่มีนะครับไม่มีอุดมการณ์ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นสื่อแม้แต่นิดเดียวนะครับข้อที่4นะฮะวันนี้ครับต้องกระจายอำนาจการปกครองนะกระจายทรัพยากรนะกระจายรายได้ครับและต้องลดความเหลื่อมล้ำสวัสดิการที่เกิดขึ้นจริงและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อที่5วัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวกนะฮะนะแม้ในระบอบสาธารณรัฐไทยจะต้องเสื่อมสลายไปครับไม่มีเกิดขึ้นเพราะนี่คือรากฐานการผูกขาดในสังคมระบบศักดินามจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนถูกต้องครับคุณหมอครับที่นี่นะเราจะไม่มีท่านไม่มีเธอครับบอกแล้วเราคือสหายเราคือญาติมิตรเราคือพี่น้องร่วมอุดมการณ์เดียวกันทุกคนครับเราต่อสู้กับศักดินาเราจะไม่มีศักดินาในที่นี้นะครับคุณหมอบอกว่าให้หมาน้อยลากไส้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยครับข้อมูลนี้นะสมทบกับข้อมูลของคุณลุงสนามหลวงนะบอกอย่างนี้บอกว่าพี่น้องทราบหรือเปล่าครับว่างบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์นะครับของสถาบันกษัตริย์นะสำรวจนะตามร่างพระราชบัญญัติครับงบประมาณรายจ่ายนะครับหลายๆปีที่ผ่านมานะวันนี้ไม่ว่ากรรมการวิสามันหรือว่านะครับไอ้พวกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับได้นำประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่เป็นข้อมูลจริงนะครับบอกว่าวันเดียวนี้คนไทยทราบหรือไม่ว่านะฮะงบประมาณภาษีจากประชาชนของเรานะวันนี้เขาประกาศเป็นทางการผ่านสภาที่เรียกว่าสนช.ที่มันตั้งขึ้นมาจัดตั้งนะครับมีงบประมาณสำหรับรักษาพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์ด้วยพี่น้องทราบหรือเปล่า
ซึ่งจริงๆแล้วมีมาตลอดและในยุคนี้ครับเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพิ่มขึ้นตลอดเวลาสังเกตว่างบประมาณแผ่นดินครับประเภทนี้ครับเป็นงานประเภทแผนงานเทิดทูนมีการเพิ่มเติมหน่วยงานที่ได้รับงบประเภทนี้ครับมากมายครับมอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกรรมการกระจายหางานซึ่งหลายที่ครับเป็นงบที่ศูนย์เปล่าโดยสิ้นเชิงและเป็นงบประมาณที่เอามาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนเพื่อใช้ในงานเรียกว่ารักษาพระเกียรติยศของระบอบกษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆนะปีหนึ่งครับเป็นนับหมื่นล้านๆครับซึ่งตามงบประมาณแผ่นดินนะครับก่อนที่ยุครัฐประหารนะครับนะฮะทั้ง3หน่วยงานครับได้รับงานแผนเทิดทูนครับเป็นเงินนะครับมากมายนะเป็นเงินมากมายครับที่เรียกว่าเงินรักษาเกียรติภูมิของสถาบันกษัตริย์หรือว่างบรักษาสถาบันของกษัตริย์เฮี้ยนี่ครับนะปีหนึ่งครับไม่ต่ำกว่า 17,200 กว่าล้านนั่นคือที่ผ่านมาครับนะปีนี้นะครับเพิ่มอีกหลายเท่าตัวนะ 20,000 กว่าล้าน 20,000 กว่าล้านครับนะซึ่งนี่คืองบที่สตง.ปปช.และหน่วยงานอิสระของภาครัฐต่างๆไม่กล้าตรวจสอบไม่กล้าถามว่าไปทำอะไรมากกว่ากระทรวงบางกระทรวงอีกครับดูแลกษัตริย์ไม่กี่ตัวดูแลเหี้ยไม่กี่ตัวครับนับหัวได้ครับลูกหลานกษัตริย์นะมีไม่กี่คนครับแต่ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีพวกเรานี่เป็นงบที่จัดตั้งให้โดยถูกต้องของรัฐบาลเหี้ยคสช.ที่จัดตั้งให้กับงบของกษัตริย์นี้นะปีนี้ครับ20,000กว่าล้านซึ่ง 20,000 กว่าล้านนะครับนะจัดให้ท่ามกลางความยากจนของพี่น้องจัดให้งบรักษาพระเกียรติยศของกษัตริย์ท่ามกลางความอดอยากการทำมาหากินของชาวบ้านฝืดเคืองครับแต่กษัตริย์กลับได้รับงบเพิ่มขึ้นนี่เป็นงบที่จัดตั้งถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของสำนักงบประมาณที่มาจากภาษีพวกเราไม่นับเงินที่มันรับจากชาวบ้านแต่ละวันในข่าว2ทุ่มที่มีคนไปก้มหัวให้มันไม่นับเงินที่มันเดินสายไม่ว่าไปแจกใบปริญญาไม่ว่าไปเปิดงานนะแม้แต่เงินจากที่มันนะอ้างว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เงินผูกขาดจากการค้าอย่างโรงปูนซีเมนต์นะครับเงินที่จากธนาคารไทยพาณิชย์เงินที่เอาตาเหี้ยหรือว่าตาคุดไปติดตามบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งทุกคนก็ทราบหมดแล้วว่าบริษัทห้างร้านใดถ้ามีตาคุดถ้ามีตาพวกเหี้ยพวกนี้นั่นคือต้องจ่ายสวยส่งสวยเหมือนกับกรุงเทพเหมือนกับ CP และที่หนึ่งครับที่ต้องส่งสวยให้กษัตริย์เหี้ยระบอบเหี้ยพวกนี้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่พี่น้องที่ตาสว่างแล้วทราบแต่บางคนเพิ่งเข้ามาฟังหลังจากที่ไอ้ภูมิพลมันตายเพิ่งจะหูตาสว่างจะได้รับทราบงบประมาณแผ่นดินเก็บจากภาษีของประชาชนทั้งทางตรงทางอ้อมนะปัจจุบันครับได้ประมาณครับ2ล้านล้านบาทภาษีส่วนใหญ่นี่ก็มาใช้บริหารประเทศแต่ต้องเจียดนะเอามาให้กับพวกเหี้ยพวกนี้ครับปีนึงครับเป็นหมื่นหมื่นล้านคนไม่กี่คนครับไม่รู้มันใช้เหี้ยอะไรนักหนาครับครับนี่คือความระยำของระบอบกษัตริย์เอ้าขาประจำครับเดี๋ยวไม่รับสายเดี๋ยวจะงอนฮัลโหลฮัลโหลจ้าจ้าบอกหมาน้อยด้วยนะฟังอยู่พี่ก็ทั้งกำลังใจทั้งแรงทั้งแรงเต็มที่เต็มที่ไม่ต้องหัวครับหลายกรุงหลายจังหวัดเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมรอว่าลุกวันไหนก็ลุก100% ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ที่ให้กำลังใจทุกๆคนมีปืนมีระเบิดหรือยังสนามหลวงด้วยนะฮะมีปืนมีระเบิดหรือยังเรียบร้อยเนี่ยมีอาก้ามีหรือยังตรงเนี้ยยังมันมีแต่หมัดมือตีนอ่ะอ้าวแล้วจะสู้เขาได้ยังไงหมัดมือตีนอ่ะแล้วก็นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆอย่าไปพูดอย่างนั้นแรงจุด 38.45 พูดอย่างนั้นแรงไม่ได้มีเหมือนกันนิดหน่อยนิดหน่อย
นะยังไงก็บอกลุงให้กำลังใจเต็มที่อืมอย่าไปบอกมันว่าเรามีมีบ้างเอออย่าไปบอกมันนะอย่ามันรู้นะเพราะทุกคนเขาจับกลุ่มกันซ้อมกันอยู่อืมนะลุงก็รู้ว่าพี่ชายทำอะไรอยู่นะเขาซ้อมกันอยู่เขาซ้อมกันอยู่นะเขาจัดมมมวลชนกันอยู่หลายจังหวัดครับขอบคุณมากนะครับจ้าสวัสดีจ้าแล้วอย่าไปบอกใครนะว่าอยู่ญี่ปุ่นน่ะเขารู้หมดทั้งอะไรทั้งพยาบาลก็มีทั้งยงทั้งยาทั้งรักษาจะมีหลายหน่วยอ๋อมีนะก็พิมพ์ไปแล้วว่าจะให้รหัสยังไงคือมีต้องมีสิโอ้เพราะเผื่อใครเจ็บเผื่ออะไรเอาคือมีหลายด้านนะเต็มอยู่ไม่ต้องหัวถ้ารู้ว่าใครอยู่จุดไหนก็เพราะจะให้รหัสเขาเอาไว้ครับฮะแล้วก็เดี๋ยวลุงรู้อ่ะเพราะว่าพิมพ์ไปในไลน์แล้วว่าใครจะลุงรู้อ่ะหมาน้อยไม่รู้ครับมันจะมีตัวอักษรลุงรู้คนเดียวลุงไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติการหมาน้อยเป็นฝ่ายลงมือเขาต้องบอกให้หมาน้อยรู้ด้วยว่าอยู่จุดไหนบ้างลุงก็ลุงไม่สั่งบอกให้หมาน้อยด้วยบอกว่าให้บอกเพื่อนฝูงด้วยว่า พี่อ่ะในกลุ่มเนี่ยเขาจะที่ลุงเขาแบบว่าเออมีให้ทำมานะครับไม่ต้องพูดออกไปเดี๋ยวมันจะรู้เออเดี๋ยวมันรู้ให้ทำออกมาแล้วก็พี่ก็เขียนไปแล้วว่าจะทำตรงไหนจะทำแบบไหนครับนะแล้วก็บอกให้บอกว่าในทีมของหมาน้อยเพื่อนฝูงเนี่ยโอเคจะได้รู้เลยว่าเออนี่มันใช่กลุ่มของเราอ๋อครับแค่นั้นแหละพอถ้าใครเข้ามาได้เข้ามาเลยเหนื่อยหรือเจ็บหรือบาดเจ็บเข้ามาแล้วค่อยไปแล้วเดี๋ยวมีคนลุยอยู่ข้างหน้ามันมีอยู่อืมไม่ต้องห่วงไอ้พวกลุยอ่ะมีลุยเอาจริงมีเยอะแยะครับเขาก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยววงการเขาไอ้นี่นะคุณพวกอยู่ในวงการบัดมือตีนเนี่ยแหละแล้วตอนนี้กลัวหรือเปล่าเนี่ยมีกลมน.เขาบันทึกเสียงไว้แล้วนะครับแม่นะคุณพี่นักมาพูดก็ได้เฮ้ยนักมวยเยอะเว้ยโอ้ทั้งนักมวยทั้งทหารเก่าก็มีเว้ยเออจะเอายังไงเอออ่ะมีนักมวยด้วยนักมวยก็มีทหารเก่าก็มีครับอ่ะอะไร 3,000 ก็มี 3,000 อะไรล่ะจะเอาอะไรมีทุกอย่างอ่ะแต่ไม่พูดล่ะไม่พูดนะพูดอยากให้พูดก็พูดเลยเอออ่าจะเป็นทั้งแนวหน้าแล้วแนวกลางแนวหลังมีหมดครับนะหลายจังหวัดด้วยครับนะแต่ว่าถ้าตรงไหนมันกว้างก็จะไปตรงนั้นจะให้ก็ขยายไปครับสุพรรณก็มีน่านก็มีน่านก็มีหนองคายก็มีอุบลก็มีครับนครนายกก็มีครับบอกตรงเลยว่าไม่ใช่น้อยๆครับและของจริงด้วยไม่ใช่ของเก๊อืมนะไม่มีของเก๊ครับก็ของเก๊ก็ช่างแม่มันไปอืมแต่ของนี่ไม่ใช่ของเก๊ของจริงค่ะของจริงครับโอเคนะครับขอกำลังใจให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวให้ลุงเข้าไปดูหน้าที่พี่ตายเข้าไปน่ะว่าพี่จะใช้แบบไหนได้ครับได้บอกกลุ่มหมาน้อยด้วยแล้วกันครับนะจ้าจ้าจ้าขอบพระคุณครับมี3พานด้วยนะฮะเอาตำรวจ3พานครับเลยลืมไปเลยเนี่ยคุณหมอติ๊กบอกอย่างนี้บอกว่าให้ประจานมันให้พี่น้องทราบหน่อยครับบางคนที่หูตาสว่างแล้วก็นะอย่าเพิ่งรำคาญนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในราชสำนักครับทั้งหมดนี่ครับเริ่มตั้งแต่เงินเดือนของกษัตริย์พระราชินีครับพวกมันไม่ทำงานเหี้ยอะไรครับแต่มีเงินเดือนนะครับฟังรู้ไหมค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นค่านะที่ประกาศถูกต้องนะครับรัฐบาลต้องจัดให้พวกมันนะครับต้องจัดให้นะครับเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในราชสำนักครับตั้งแต่เงินเดือนของกษัตริย์กับราชินีครับแม่งยังเอาเงินเดือนครับและพระบรมวงศานุวงศ์ครับและเงินเดือนข้าราชการครับที่รับใช้พวกมันทั้งหมดครับทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งค่าเลี้ยงหมาทั้งค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าใช้จ่ายในการแปลพระสถานคือแม่งนะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ครับที่เสด็จไปไหนไปนี่ครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งงานศพของคนในราชวงศ์ทั้งหมดเลยครับที่เป็นเครือข่ายกษัตริย์ครับล้วนใช้เงินจากการจ่ายภาษีของพี่น้องเราทั้งหมดนะครับและเป็นงบที่สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าสนช.ครับห้ามอภิปรายปปช.ห้ามตรวจสอบสตง.ครับตรวจสอบไม่ได้
พราะฉะนั้นปัญญาชนคนที่ไหนบอกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของสัตว์ถูกกว่าและโปร่งใสกว่าไม่มีแล้วครับไม่มีเลยครับพี่น้องทราบไหมครับงบประมาณของสำนักราชวังนะครับนะฮะเฉพาะให้พวกมันครับอันนี้สำนักเดียวครับให้ปีนึงครับรับไปเลยครับ 6,000 ล้านบาทนี่ไม่เกี่ยวกับงบแฝงอื่นครับนะเฉพาะสำนักอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเงินเดือนของกษัตริย์นะครับค่ายังมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของราชสำนักครับที่เป็นเงินเดือนของกษัตริย์อีกต่างหากนะครับที่ค่าในวังทั้งหมดครับครับที่ทุกรัฐบาลครับต้องจัดให้และมีปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะครับที่เราตั้งงบปีหนึ่ง2ล้านล้านล้านนะครับหนึ่งในนั้นคือจัดให้ไอ้พวกเคี้ยพวกนี้แหละครับท่านฟังจัดให้พวกเคี้ยพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจัดมาเป็นพรบถูกต้องบางครั้งนะครับบางทีจัดให้ครับเท่ากับงบของกระทรวงพาณิชย์ใหญ่เยอะกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็มีโดยสำนักพระราชวังครับเงินทั้งหมดที่จัดให้จะนำไปบริหารเองแต่ความเป็นจริงนะครับที่มันอ้างว่าต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆครับมันก็ไม่เคยจ่ายเหมือนกับเพ่เปรมครับแต่ว่าเขียนเบิกครับมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับทุกวังครับทั่วประเทศไทยครับต้องเอาเงินภาษีเราไปจ่ายแต่มันไม่เคยจ่ายครับติดไว้หมดค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างติดหมดซึ่งทุกหน่วยก็ไม่กล้าทวงนี่ก็ทำให้เหตุหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจครับไม่มีกำไรขาดกำไรลงมาก็พวกเหี้ยพวกนี้ครับเป็นตัวถ่วงตัวรั้งแม้แต่ไฟพี่น้องครับที่ประดับนะตามงานต่างๆทั้งวังมาด้วยครับที่ประดับไฟรอบวังครับงานที่เรียกว่างานเฉลิมพระชนมพรรษาต่างๆนั่นคือเงินนะที่ต้องจ่ายแต่มันไม่จ่ายมันเอาบินไปเบิกนะฮะจากรัฐบาลแต่มันไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับนะรัฐวิสาหกิจหรือไฟฟ้าต่างๆมันยังมีงบอีกงบหนึ่งครับเขาเรียกว่างบส่งเสริมความมั่นคงพระมหากษัตริย์นะครับที่ผมบอกว่าปีหนึ่งนะ 20,000 กว่าล้านครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับงบของสำนักนะครับอันนี้เป็นงบส่งเสริมความมั่นคงของกษัตริย์เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ในทุกกระทรวงทบวงกรมครับต้องมีนะฮะมีพระราชบัญญัติครับงบประมาณแผ่นดินถูกต้องเขาเรียกว่าส่งเสริมความมั่นคงของพระมหากษัตริย์ครับมั่นคงโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะครับนะงบเท่านี้ครับงบขนาดนี้ครับนะต้องเอามาล้มล้างมันดีกว่าเพราะฉะนั้นครับทุกปีครับแต่ละกระทรวงครับต้องตั้งงบขึ้นมานะไม่ว่าจะมีงบการตั้งติดป้ายติดซุ้มงบโฆษณาตามถนนหนทางนะไอ้โคตรเง่าสักการะนะไม่ว่าไปไหนตามกระทรวงตามอนามัยตามอบต.ทุกอย่างครับต้องติดรูปพวกมันครับงบพวกนี้รวมไว้ทั้งหมดครับเขาเรียกว่างบส่งเสริมความมั่นคงของกษัตริย์รวมถึงเงินที่ใช้ในการค่ารถค่าอาหารเบี้ยเลี้ยงประชาชนครับที่เจ้าที่บ้านเมืองครับสั่งคนเข้าไปเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเกียรติภูมิของกษัตริย์รวมไปหมดครับแล้วยังมีครับงบตามพระราชประสงค์แล้วแต่พระราชดำริอีกต่างหากที่คล้ายๆว่าไอ้โครงการ 4,500 โครงการครับหากกษัตริย์ตัวเหี้ยตัวใดตัวหนึ่งพระบรมศาสดาวงศ์ครับคนใดคนหนึ่งครับนึกอยากจะทำอะไรขึ้นมาขึ้นในเวลานั้นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรีบหาเงินไปจ่ายอย่างบางครั้งบางคราวครับนะฮะอีดอกทองสิริกิติ์เกิดทรงพระสุบินหรือว่าฝันขึ้นมาถึงพระบรมมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาตื่นขึ้นมาครับมันก็จะบอกว่าอยากจะเสด็จไปบูชาบุรพามหากษัตริย์ที่ทุ่งมะขามหย่องเจ้าที่ก็ต้องจัดรับเสด็จที่พาไอ้บอดไปนะครับอย่างสมพระเกียรติเงินภาษีพวกเราผู้ว่าก็ต้องจัดงบนะจัดจ้างนะครับบริษัทเอกชนครับไม่ว่านำช้างมาครับมาทาสีเป็นช้างเผือกนะจัดนักร้องอย่างเฮียแอดคาราบาวนะมาร้องขับกล่อมนะและรวบรวมเงินจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาต้อนรับงบทั้งหมดนี้ครับเป็นงบที่เรียกว่าส่งเสริมกิจภูมิของกษัตริย์ซึ่งมันไร้สาระมากๆนี่คือความระยำของระบอบกษัตริย์แล้วยังมีงบประมาณส่งเสริมแนวพระราชดำริฐานเศรษฐกิจอีกนะครับที่เรียกว่านะนะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับงบส่งเสริมแนวราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นะครับปีที่แล้วนะครับไม่เท่าไหร่ครับตีปีนี้ครับ100,000 ล้านบาทเสร็จจัดขึ้นมากำหนดเป็นแผนประจำปีครับให้กระทรวงต่างที่เกี่ยวข้องครับซึ่งงบพวกนี้ครับใช้กันสุรุ่ยสุร่ายและไม่มีใครกล้าตรวจสอบและโครงการที่ผ่านมาครับไอ้ 4,000 กว่าโครงการครับล้มเหลวทั้งหมดดำเนินการมาตั้งแต่ไอ้บอร์ดครับภูมิพลครับที่ยังไม่ตายครับ20ปีแล้วครับแต่เป็นโครงการที่ประชาชนไม่เอาครับตั้งแต่เอาเงินไปให้เปล่าไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับทำสวนเกษตรต้นแบบให้ที 50,000 ให้ทีเป็นแสนครับไปขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ไอ้10ไร่5ไร่ที่มันบอกชาวบ้านให้มีเท่านั้นนะครับบอกว่าสอดคล้องกับชีวิตในสังคมอะไรต่างๆครับที่อ้างว่าพอเพียงแต่พี่น้องทราบไหมครับโครงการทั้งหมดครับมันจับต้องไม่ได้และใช้ไม่ได้ครับแม้แต่นิดเดียวเศรษฐกิจสอบพอเพียงครับที่มันอ้างว่าเป็นแบรนด์สำคัญของกษัตริย์วิพลครับเพิ่มงบนะครับ 4,000 โครงการครับ 200,000 ล้านบาทซึ่งถ้ามันดีครับทำมา20ปีครับต้องมีคนไทยร่ำรวยหมดแล้วแต่ทำไมครับทุกปีครับต้องเพิ่มงบขึ้นตลอดแม้ปัจจุบันครับไอ้ราชการที่10ครับไอ้นี่ก็เอาตรงนี้ครับมาหาแดกทั้งที่มันร่ำรวยอยู่แล้วครับนี่คือเรื่องจริงที่เมืองไทยครับอาจจะไม่ทราบงบประมาณส่งเสริมต่างๆครับนะ 2,000 กว่าโครงการเงินพวกเราทั้งนั้นนะครับทุกอย่างวันนี้ครับกษัตริย์คือตัวถ่วงความเจริญกษัตริย์คือแหล่งนะเพราะการทุจริตโกงมโหฬารกษัตริย์คือจุดที่พวกเห็บพวกเหาอย่างทหารตำรวจข้าราชการชั่วๆพระบรมมาลงสารวงทั้งหลายครับที่เกาะเอาเป็นเกาะกำบังครับและทำมาหาแดกกันนี่คือความจริงที่นะควรจะเอามาประจานมันยังมีงบประมาณของวังครับที่แอบแฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆครับไม่ระบุจำนวนไม่ระบุโครงการอีกเยอะครับงบประมาณส่วนนี้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงอธิบดีที่ต้องจัดสรรเจียดนะจากงบประมาณปกติที่จะต้องไปบริการประชาชนครับเสือกเอาไปสนับสนุนให้กษัตริย์อย่างซ่อมแซมพระราชวังในจังหวัดต่างๆปรับปรุงเส้นทางครับเมื่อมันจะเดินทางไปไหนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครับที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัยนะต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งงบพวกนี้เป็นงบพิเศษที่ไม่อยู่ในแผนงานอีกต่างหากยังมีงบประมาณของวังครับที่แอบแฝงอยู่ในงบกลางของสำนักนายกครับไม่ระบุจำนวนครับงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นงบฉุกเฉินโดยหลักการครับจะนำไปใช้ในส่วนของภัยนะฮะต่างๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนครับที่ได้ความเดือดร้อนครับไม่ต้องระบุรายละเอียดแต่งบพวกนี้ครับถูกเจียดนะเอามาให้กับสัตว์ช่วยกับสัตว์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีหลายนายกครับที่จัดให้มันครับแต่มันไม่พอใจนี่คือความละโมบโทสันของกษัตริย์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะฮะคุณหมอติ๊กบอกอย่างนี้ครับพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าทุกวันอังคารนะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีและวันศุกร์หรืออย่างช้าเย็นวันจันทร์เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารประกอบการประชุมไปให้รัฐมนตรีทุกคนแล้วแต่กรณีครับการขอหรือว่าเขาเรียกว่าการปล้นงบกลางของราชสำนักจะไม่ยื่นเอกสารหรือแจ้งให้ทราบในวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต่จะไปยื่นให้ตอนเช้าวันที่ประชุมที่เขาเรียกว่าวาระจรทีนี้หมอติ๊กลากไส้ต่อมาบอกว่าพอถึง9โมงเช้าของวันอังคารครม.เข้านั่งประชุมนายกหรือว่าไอ้เหี้ยตู่ครับเป็นประธานการประชุมครับเลขาครม.ครับจะจัดเจ้าที่นะมา6คนครับโดยถือคุมเอกสารของราชสำนักเป็นความลับเจ้าที่1คนครับคุมเอกสารให้รัฐมนตรี6คนดูครับซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่ครับยังไม่ทันเปิดดูครับเอกสารที่เรียกว่าวาระจรของสำนักพระราชวังนี้นายกก็จะพูดใส่ไมโครโฟนทันทีว่าสำนักพระราชวังเสนอมาขออนุมัตินะครับซึ่งทุกคนก็ต้องอนุมัตินอกจากนี้ครับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อล่าสำนักที่แฝงอยู่ในหน่วยราชการอื่นครับนอกจากนี้ไม่ได้รวมไว้ในค่าใช้จ่ายนะเพื่อกษัตริย์อีกครับ
อย่างเช่นโครงการที่ออกไม่ว่าออกธนบัตรล้ำลึกก็ดีนะฮะมีชาวบ้านนำเงินมาถวายก็ดีการโฆษณาข่าวของราชสำนักครับที่ออกทุกสองทุ่มครับทุกวันนี้ครับหากตีราคาเป็นเงินพี่น้องทราบไหมครับเป็นเงินไม่รู้กี่แสนล้านบาทข่าวสองทุ่มครับเป็นช่วงเวลาพรามไทม์มากที่สุดเขาขายกันวินาทีละเป็นแสนแต่ต้องออกนะครับเป็นชั่วโมงเป็นวักเป็นเวรทุกสื่อต้องออกครับเพื่อบรรยายเกียรติคุณความเลวระยำของกษัตริย์ที่มันเดินแผ่นผ่านทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งมันทุเรศมากๆแม้แต่บริษัทห้างร้านมันครับที่ไปตั้งในสนามบินสุวรรณภูมิก็ดีไม่เคยจ่ายค่าเช่าไม่ว่าร้านภูฟ้าที่ไปตั้งในจตุจักรก็ดีนะไอ้ร้านรวงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะของกษัตริย์ในนามร้านเสื้อผ้าต่างๆครับที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดครับไม่เคยเสียภาษีขายเอาแต่ได้อย่างเดียวและเข้ากระเป๋ามันอย่างเดียวนะซึ่งนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่นะครับชาวบ้านยากจนลงยากจนยงเพราะมดปลวกพวกนี้เพราะกษัตริย์พวกนี้ครับคอยแทะเอาทุกอย่างบนผืนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นหมอติ๊กเขาบอกต่อบอกว่าในโครงสร้างของเผด็จการของกษัตริย์เช่นนี้จะเห็นชัดว่าพี่น้องประชาชนพวกเราครับต้องสูญเสียภาษีเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้แก่ระบอบกษัตริย์ที่เหี้ยอย่างนี้ครับและนะพระราชวงศ์ครับเป็นจำนวนมากครับแต่เงินเหล่านั้นครับกลับย้อนมาทำลายความสงบสุขของสังคมด้วยการก่อจลาจลสั่งล้มรัฐบาลทุกรัฐบาลครับที่มีความมั่นคงที่ดูแลประชาชนเพราะปรัชญาการปกครองของกษัตริย์ไทยก็คือสถาบันกษัตริย์จะต้องมั่นคงรัฐบาลของประชาชนต้องไม่มั่นคงเหมือนที่ผ่านมาเหมือนทักษิณที่โดนมาคนไทยที่ยากจนอยู่แล้วกลับต้องยิ่งยากจนขึ้นทั้งที่เสียภาษีอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนับตั้งแต่เอกษัตริย์ภูมิพลครับนะแสดงตัวอย่างเปิดเผยครับในการทำรัฐประหารเมื่อปี2500เป็นต้นมาครับโดยจับมือกับจอมพลป.นะฮะจอมพลสฤษดิ์ครับโค่นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมาเป็นรัฐบาลครับสุดท้ายครับเชื้อสายของคณะราษฎรที่ภูมิพลเกียรติชังครับนอกจากจอมพลป.แล้วจะเป็นกำลังหลักของคณะราษฎรครับที่ล้มอำนาจราชวงศ์จักรีแล้วครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายนปี24นะครับ75การจับเชื้อวงเข้าคุกในการปราบกบฏของนะฮะบวรเดชก็ดีรวมถึงประเด็นสำคัญที่ไอ้กษัตริย์ภูมิพลครับสมัยนั้นหวาดกลัวที่สุดก็คือรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่จะรื้อฟื้นคดีที่มันฆ่าพี่ของมันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับความเครียดแค้นเหล่านี้ครับแสดงออกชัดเจนก็คือทุกคนในคณะราษฎรที่ลี้ภัยต่างประเทศนะกลับไม่ได้ครับกลับได้เพียงกระดูกก็เหมือนปรีดีนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นครับการกระทำต่างๆครับในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะการภูมิพลครับใช้ทหารกระทำการนะรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่ารัฐบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากรัฐประหารที่ตนสนับสนุนก็ตามหากตนรู้สึกระแวงว่ารัฐบาลจะมีความมั่นคงซึ่งจะทำให้เผด็จการอำนาจของกษัตริย์เสื่อมอย่างเช่นรัฐบาลชาติชายก็ดีทักษิณก็ดีนะครับแม้แต่สุจินดาก็ดีซึ่งภูมิพลก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการล้มล้างตลอดชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะย้ำแล้วยังอีกว่าคนที่เป็นตัวการคนที่เป็นตัวเหี้ยคนที่นะเป็นตัวทำลายชาติบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ก็คือระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์เหี้ยพวกนี้ครับซึ่งเงินมันมีมากมายมหาศาลมันขนทรัพย์สมบัติที่ในเมืองไทยครับมีมากเหลือเกินพวกเราภูมิใจตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังครับว่าเรามีทรัพย์ในดินศีลในน้ำนะมีมากมายมหาศาลเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากมายเหลือเกินป่าเขานะครับภูเขาครับป่าไม้นะแร่ธาตุธรรมชาตินะครับเหมืองทองคำน้ำมันแก๊สเยอะหมดครับแต่คนไทยครับยังมีคนอดตาย
ยังมีคนหนาวตายนะมีคนที่นะครับไม่มีบ้านจะอยู่ยังมีขอทานยังมีคนอยู่ในสลัมเพราะว่าเมืองไทยมีระบอบระยำตำบอลมีระบอบชั่วระบอบเหี้ยก็คือระบอบกษัตริย์ที่มันครับนะจองล้างจองผลาญคนไทยอยู่ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับคนไทยทั้งประเทศต้องรู้สันดานความเลวความชั่วของมันทั้งพ่อมันครับที่ตายหาไปแล้วแม้แต่แม่มันครับเพราะฉะนั้นลูกมันครับคือไอโอหรือว่าไอกษัตริย์บ้ากามคนนี้พวกเราครับต้องผนึกกำลังกันและรวบรวมกำลังนักรบผู้กล้าคนที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งร่างกายทั้งชีวิตทั้งวิญญาณและทรัพย์สมบัติต่างๆที่พอมีอยู่เอามาช่วยกันครับระดมมันสมองระดมทรัพย์สินระดมนะความรู้ความสามารถระดมกำลังกันครับช่วยกันครับลุกฮือขึ้นมาล้มล้างพวกมันให้หมดครับพี่น้องครับพวกเราครับจะงอมืองอเท้าจะอยู่ยอมจำนนใต้ระบอบปกครองการเผด็จการทหารที่เหี้ยอย่างนี้ครับไม่ได้เด็ดขาดครับให้โอกาสมันเยอะแล้วครับแต่ละปีครับที่มันล้างมันผลาญครับเงินจากภาษีพวกเราครับไม่รู้กี่แสนล้านไม่เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยครับพวกมันครับอยากมีอะไรมันมีได้หมดอยากมีฮอส่วนตัวอยากมีเครื่องบินส่วนตัวอยากมีรถไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านซื้อได้หมดบ้านอยากซื้อตรงไหนก็ซื้อทั่วโลกมันซื้อได้หมดเงินพวกเราทั้งนั้นมันไม่เคยช่วยเราหาเลยครับแล้วเราจะเสียเวลาจงรักภักดีมันไว้ทำไมจะเอาไว้ทำไมครับท่านฟังครับผมถามท่านหน่อยนายทหารทั้งหลายครับท่านจะไปกลมก้มกราบส้นตีนมันทำไมจะเลื้อยคานหมอบกราบมันทำไมครับก็รู้ทั้งรู้ไอ้พวกนี้มันเหี้ยมันจังไรไอ้ตระกูลมหิดลไอ้ระบอบกษัตริย์เหี้ยพวกนี้ครับมันควรจะไม่มีได้แล้วครับกัมพูชาไม่มีแล้วมันมีกษัตริย์ก็คือเหมือนประชาชนเวียดนามไม่มีเลยครับจีนเนี่ยครับหลังจากไม่มีกษัตริย์ครับเขาร่ำรวยมหาศาลเห็นไหมครับฝรั่งเศสก็ไม่มีประเทศลาวก็ไม่มีพม่าก็ไม่มีทุกประเทศครับที่เคยมีระบอบกษัตริย์แข็งแกร่งวันนี้มันล่มสลายหมดครับกษัตริย์ไทยครับไม่ได้เก่งนักหนาอะไรหรอกครับแต่พวกเราไม่สู้มันแค่นั้นเองครับเมื่อเราสู้เมื่อไหร่ครับมันสู้เราไม่ได้แน่ๆผมคนหนึ่งแหละครับที่จะอาสาครับถือหอกถือดาบถือง้าวถือมีดถือปืนถือระเบิดที่จะเล่นงานพวกมันครับทุกรูปแบบขอให้พี่น้องครับเป็นแนวร่วมเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันครับมีความคิดเดียวกันครับมาร่วมมือกันครับร่วมมือกับทีมงานสหพันธไทยนะครับลุกขึ้นประกาศก้องครับว่าจะไม่ยอมมันไม่อยู่ใต้ระบอบยอมจำนนไม่เป็นฝุ่นใต้ตีนพวกมันต่อไปครับเมื่อกษัตริย์ไทยมันล้มลงไปครับระบอบเหี้ยพวกมันครับย่อมล้มลงไปด้วยไม่ว่าแก๊งองคมนตรีแก๊งทหารชั่วแก๊งตำรวจเลวข้าราชการเลวและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดที่เป็นโคตรเง่าสักหลาดของกษัตริย์ที่เป็นเหลือบที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อพวกเราครับต้องล้มล้างพวกมันทั้งหมดครับไม่เอาไว้ครับสู้เท่านั้นครับถึงจะชนะเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับต้องเกิดขึ้นจริงๆนะทีครับไม่ใช่วลีบทกลอนที่ไพเราะสนองหูครับต้องพูดแล้วให้พี่น้องจับต้องได้ในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่นะฮะเรายังไม่ตายอย่างนี้ครับลุกขึ้นเถิดครับพี่น้องครับร่วมมือกับสหายมาน้อยร่วมมือกับลงสนามหลวงกับแนวร่วมสหพันธรัฐไทยเราทั้งหมดครับที่เป็นแนวร่วมเดียวกันทุกผืนดินครับทุกจังหวัดทุกอบต.ทุกภูมิภาคครับลุกขึ้นสู้ครับพี่น้องครับนะสู้เท่านั้นครับจึงจะชนะครับตอนนี้ตี3กับ50นาทีท่านผู้ฟังกำลังฟังสู้เพื่อสหพันธไทยครับกับสหายมาน้อยเอานะให้คุยอีกสักรอบนึงครับ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิด iPad ครับแต่คู่นี้ผมปิดสายไว้นะครับครับเพื่อจะมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีนะที่จะพูดคุยกันครับท่านใดที่นะมีประเด็นที่เพิ่มเติมนิดนึงครับลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับถ้าไม่เข้ามาผมจะขออนุญาตนะฮะพักผ่อนเลยนะครับเพราะจะต้องทำงานนะพรุ่งนี้ต้องมีหน้าที่มีงานทำอยู่นะในการลงพื้นที่ในการพบปะกับพี่น้องครับนะก็สามารถเรียกเข้ามาทาง ID Line นะครับนั่นก็คือ Hot 112กับ T 112 112นะครับนี่คือช่องทางที่จะพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลมาน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับได้ยินไหมคะครับชัดเจนครับผมที่นี่เยอรมันน่ะเยอรมันที่เยอรมันครับเยอรมันเชิญครับแล้วตอนนี้กษัตริย์ก็เอาใหม่ครับเสียงขาดครับพี่แค่นี้นะคะหมาน้อยไม่ได้ยินเลยครับรู้แต่เยอรมันครับเสียงขาดไปครับอะไรนะที่เยอรมันน่ะเดี๋ยวโทรมาใหม่ดีกว่าเนาะไม่ชัดแล้วเดี๋ยวจะหลุดอ้าวหลุดไปเลยรู้แต่เยอรมันครับนะโทรมาจากเยอรมันครับเป็นไงมั่งเยอรมันเป็นยังไงมั่งครับเยอรมันเป็นไงมั่งครับเยอรมันครับอ้าวหายไปเลยครับเป็นเยลเผือกซะแล้วครับไม่เป็นไรครับน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับกษัตริย์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่นะฮะให้กำลังใจทีมงานทุกคนครับไม่ว่าน้องแยมขุนทองนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงยังบัตรศรัทธานะลงสนามหลวงครับสหายมาน้อยทีมงานทุกคนนะขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนุนนะด้านความเป็นอยู่ขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนเรื่องนะฮะการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแม้แต่การจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะฮะแม้แต่การให้ซื้อหยกยาขอบคุณทุกคนเลยครับฮัลโหลครับเยอรมันเป็นยังไงมั่งครับฮัลโหลหมาน้อยครับอ๋อหมาน้อยเยอรมันน่ะเมื่อก่อนน่ะเคยมีกษัตริย์แต่ว่าประชาชนเขาไม่เอากษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์มีแล้ววุ่นวายแล้วก็สิ้นเปลืองครับแล้วตอนนี้แฟนก็บอกว่าตอนนี้กษัตริย์ก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ออกข่าวออกทีวีให้วุ่นวายให้ปวดหัวค่ะแค่นี้เลยนะคะหมาน้อยครับอยู่เมืองอะไรครับเนี่ยแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาใหม่มาบอกใหม่เนาะอยู่ฮัมบุกหรือเปล่าเนี่ยอยู่เบอร์ลินโอ้ก็หมาน้อยก็อ่านข้อความวันนี้ไม่ใช่เหรอที่เซลเล่นนะว่าหมาน้อยทำอะไรกินข้าวกับอะไรไงอ่านอยู่ก็อยากให้พูดให้พี่น้องฟังมั่งไงรู้กัน2คนได้ยังไงครับก็รู้ทั้งหมดเลยสิครับโอ้ก็อยู่เยอรมันนั่นแหละหมาน้อยครับแต่แหละที่เยอรมันน่ะเขาไม่เอากษัตริย์หรอกประชาชนบอกว่าวุ่นวายมีแล้ววุ่นวายพินปลึกเขาก็เลยไม่เอาแล้วตอนนี้กษัตริย์เยอรมันก็เป็นคนปกติธรรมดาไม่เคยมาออกข่าวทีวีวุ่นวายให้ปวดหัวเนาะหมาน้อยเนาะถ้างั้นแค่นี้เนาะครับครับขอบพระคุณครับจ้าหวัดดีจ้าหมาน้อยจ้าดูเลติจ้าหวัดดีจ้าครับครับขอบพระคุณครับจากเยอรมันนะจากเยอรมันครับขอบคุณมากๆครับที่นะฮะส่งเสียงเข้ามาครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมยังมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะที่จะคุยกันนะครับเพื่อนะฮะสรุปให้ได้ครับท่านที่ต้องการคุณสร้อยเจริญนะขอโทษจริงๆนะครับพอโทรเข้ามาแล้วผมไม่ทราบว่าผมไม่รับสายถ้าเป็นไปได้ก็ลองเรียกเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะได้เดี๋ยวจะงอนซะก่อนว่าทำไมเวลาโทรหามาน้อยแล้วมึงไม่รับสายทีครับผมพยายามรับสายครับแต่ว่าไม่สามารถรับแล้วก็หลุดนะครับสามารถเรียกมาใหม่ได้นะครับเพื่อจะได้พูดคุยกันครับก็เอาอย่างนี้ท่านฟังครับวันนี้คงจะเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจขอบคุณพี่น้องหน้าซีบอกครับถามว่าหิวคุณหมิวบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับหิวครับนะหิวข้าวครับนะฮะก็คืนไม่กินแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณดูหน้าซิบอกนิดนึงครับทักทายนึงครับคุณเต็มตาเนาะนะฮะคุณฟาเวยหรืออะไรนะครับอยู่ฮอลแลนด์อ๋ออยู่ฮอลแลนด์ครับครับขอบคุณมากๆครับอยู่ฮอลแลนด์นะฮะอาเฮียหลียังอยู่นะครับแล้วก็คุณนัทธาด้วยคุณดอกหญ้าสีแดงนะทางฝั่งของยัมมี่ก็สหายมีน้อยด้วยนะครับคุณ
หลายๆคนครับคุณอัมเบิร์กก็มีครับคุณพิมพ์ก็มีคุณมนตรีก็มีครับทุกคนนะครับผมดูหน้าซีบอกอยู่นะครับคุณวิวิทด้วยครับวันนี้คงจะขออนุญาตเท่านี้นะครับทุกท่านนะครับผมกราบขอบพระคุณมากครับที่แสดงถึงน้ำใจนะฮะบางท่านนี่ผมซาบซึ้งใจมากๆพี่น้องทราบไหมครับบางคนพิมพ์เข้ามาบอกว่าหมาน้อยพี่เป็นคนอีสานบอกว่าเอ้ยเป็นคนอีสานเด้อบักหมาน้อยเด้อนะครับอีตนเจ้าหลายข่อยบ่มีบ่แม่นคนรวยหรอกข่อยมาเฮ็ดเวียกเป็นหมอนวดอยู่ไต้หวันมาหนวดคนจีนเขานะทนหลายถูกคุกข้ามทางเพศนะหนวดไปก็มันสิเอาอย่างเดียวแต่ว่ากะหนวดนะอดทนสู่บัดนี้สงสารพี่น้องแล้วก็อยากจะมีส่วนรวม มีเงินอยู่300เหรียญไต้หวันสิส่งมาให้เด้อครับอย่างนี้ครับหลายคนครับพิมพ์เข้ามาครับนะจะมากจะน้อยนี่ผมขอบคุณมากๆนี่คือสายทานน้ำใจพี่น้องครับบางคนก็ไปเป็นกรรมกรก่อสร้างก็สนับสนุนเข้ามาเพราะว่านะครับรักศรัทธาในอุดมการณ์ของนะฮะทีมงานสหพันธรัฐไทยครับซึ่งหลายๆจุดครับที่แสดงความช่วยเหลือเข้ามาครับเอาที่ท่านสบายครับท่านยังไม่ดีขึ้นหรือว่าท่านยังลำบากอยู่ไม่เป็นไรครับแค่พิมพ์เข้ามาให้ความเห็นหรือว่าให้กำลังใจทางหน้าซีบอกหรือว่าทาง ID Line ก็พอครับนอกจากท่านพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วค่อยว่ากันครับถ้าท่านยังมีหนี้มีสินครับไม่เป็นไรพวกเราอดทนได้ครับก่อนที่จะไม่มีพี่น้องรู้จักเราก็สู้นะฮะมาโดยลำพังอยู่แล้วครับด้วยสมองสองมือสองเท้าอยู่แล้วไม่อยากเพิ่มภาระให้พี่น้องนะไม่อยากให้พี่น้องนะครับจะต้องมาเจ็ดเงินเจ็ดทองให้เรามากมายนะให้ดูแลญาติพี่น้องท่านก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านยังลำบากอยู่เพราะเข้าใจทุกคนว่ามีอุดมการณ์เดียวกันแต่ขอให้นะพร้อมใจกันลุกฮือกันครับเมื่อพวกเรานะฮะประกาศนะครับเดี๋ยวขอสายสุดท้ายนะครับเพื่อจะพูดคุยกันนิดนึงนะครับ ครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมไอ้สหายมาน้อยใช่ไหมครับครับสหายมาน้อยครับเว้าอยู่ครับโอ้อันนี้ผมคนในอุดรหนองคายเด้อครับคนอุดรครับครับเว้ามาเลยครับมีหยังเว้ามาเลยครับไอ้สายสุดท้ายเมียสวยตัวในสุดท้ายเมียสวยเนาะครับผมดีใจมากๆแล้วก็ผมเป็นคนขับรถเทรลเลอร์เด้อโอ้ขับรถเทรลเลอร์ครับเป็นคนเลยจ้าขับรถอยู่ระยองฟังตาสว่างกระย้อนเรื่องสนามหลวงเออครับผมสู้ตายเด้อผมสู้ตายเด้อผมบอกวันผมสู้ตายแล้วนี่ไอเป็นยังเป็นกันครับขับรถเทรลเลอร์ครับรถซิปล้อครับรถแก๊สนะครับร่วมกลุ่มกันไปเด้อครับรถแก๊สครับรถแก๊สเออคันบักหมาน้อยบอกว่าอ้ายเด้อปิดมันโหลดคือขับรถไปทิมไว้อันนาว่างสวนจิตนาไอ้ว่างไหนว่างหนึ่งครับเอารถพี่น้องนะแล้วปล่อยแก๊สไว้ครับต้องเอาเท่านั้นแหละวันนี้คันซีซูเอาพร้อมกันทุกอย่างน่ะเพราะเฮาบ่มีงบประมาณซื้ออาวุธซื้อรถถังเนาะทุกอย่างที่เฮาใส่ในชีวิตประจําวันเอามาใส่ในการต่อสู้พี่น้องนะครับซอยกันครับร่วมกลุ่มกันหลายๆนะไอ้อยู่ระยองวายเออผมอยู่ระยองล่ะอืมครับครับครับตอนนี้มาส่งแก๊สส่งยังอยู่อันกับฟังกันพ่อใหญ่ลุงสนามหลวงกับทั้งฟังทนายมาหน่อยมาสุดทางกันล่ะครับกับหมายตาไว้เด้ออันค่ายทหารอยู่มองใดจดแผนที่ให้หน่อยเขียนแผนที่ไว้แน่ค่ายทหารอยู่มองใดตำรวจอยู่มองใดครับนะคันมือล่องมือนะครับซุ่มไอ้มีประโยชน์หลายครับรถซิปล้อรถบรรทุกนี่ครับนะฮะซอยกันคนละมือละไม้ลูกกระสุนลูกกระสุนเมื่อใดผมกับเมื่อนั้นแมนครับบ่จ้าญาติเฮาแกว่าสิปั๊บหรอกคันเฮาสู้ได้ครับรถ10ล้ออันพังไปขั้นนึงเฮาเอาขึ้นครับเอาเงินจากกษัตริย์มากขึ้นซื้อรถใหม่ให้เฮาแกยังได้เลยครับนะข่อยบ่แม่นข่อยจะยอมตายเลยอือครับบ่ตายครับถ้าบ่ได้สู้ตายได้ไห้เฮาสู้ให้ชนะได้บ่แม่นสู้ตายเด้เอ้าตายเอ้าอือตายบ่ตายยังกระทางมันตัวอันครับเดี๋ยวอันเรื่องเงินน่ะล่ะอันการโอนในประเทศไทยน่ะย่านโอนไปให้แล้วย่านมันนั่นครับอันนั้นนี่มันสิลําบากลูกเมียบ่ล่ะครับผมบัญชีธนาคารอันนี้อันพวกมันฮู้บ่ล่ะนี่ลําบากใจว่าสิส่งไปซอยอยู่จักทีจังได๋บ่เป็นหยังน้องอ้ายครับอันคันจังได๋ก็สิอันพิมพ์ทางไลน์ไปบอกเด้อนะพิมพ์ไลน์ลูกสนามหลวงให้ไปให้แล้วก็เอาที่แจ้งไลน์มาเบื่อนี่เด้อว่าอันเจ้าก็คุยกับคุณลุงสนามหลวงเด้อสิบอกเพิ่นให้
เพิ่นสิอันทรงขอความไปหาเจ้าล่ะเจ้ากะจ้าไอ้กะคุยกับเพิ่นเลยเด้อเอิ่นไล่กับเพิ่นเลยทรงมาทรงมาครับครับครับจ้า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 ขอบคุณหลายครับผมครับครับขอบคุณทุกสายนะครับท่านฟังครับที่นะฮะติดตามกันจนถึงตอนนี้ครับตอนนี้ตีสี่พอดีท่านฟังครับผมก็คงจะขอเวลานอนสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะนะครับร่างกายจะไม่ไหวนะครับขอบคุณทุกคนครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะที่ให้กำลังใจติดตามมาตลอดครับพรุ่งนี้ถ้านะฮะเสร็จภารกิจไปก็จะกลับเข้ามาพูดคุยเหมือนเดิมท่านฟังครับนะวันนี้นะฮะทุกท่านที่อยู่ในเมืองไทยครับอย่าเพิ่งอึดอัดนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้นะพวกเราอยู่ต่างแดนครับลำบากกว่าท่านเยอะนะครับนะฮะพวกเรายังสู้ได้พี่น้องอยู่ในเมืองไทยครับยังอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตากับญาติพี่น้องนะฮะอยู่ต่อหน้าลูกเมียทั้งหมดครับมีเพื่อนฝูงนะสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกอยู่แล้วพวกท่านสบายกว่าเราเยอะครับฉะนั้นอย่าท้อแท้ในการต่อสู้นะจับมือกันครับสู้ร่วมกันครับเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยของเราครับวันนี้สหายมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนลาก่อนนะครับสวัสดีครับไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่หนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่สองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่สามประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4 ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย